เทป1 2 3เทป เทป1 2 3 เทป1 2 3ไม่ออกนะ เสียงออกไม่เอ่ย ขอดูอันนี้ก่อน เทป1 2 3 เทป1 2 3ไม่ออกทั้งคู่เลย เสียงออกไหมฮะกลัวไม่ออกออกแล้วเนาะเทปหนึ่งฮะวันนี้เป็นวันแรกเลยสำหรับการที่มาออนแอร์สำหรับในช่วงเวลานี้ห้าทุ่มจนถึงตีหนึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะ เริ่มตั้งแต่6โมงจนถึง2ทุ่มหรือไม่ก็4โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นในช่วงของเวลาที่ต้องบอกว่าเป็นเวลาที่ออนแอร์จริงๆไม่ใช่ว่าเป็นออนไม่ใช่เป็นเวลาที่เป็นเวลาพิเศษไม่ใช่เป็นเวลาออนแอร์ก็เดี๋ยวแจ้งนิดนึงฮะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ภาคเหนือเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในรูปแบบที่ค่อนข้างจะสาหัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องเชียงรายช่วงเวียงป่าเป้ารวมไปถึงในส่วนของลำปางตั้งแต่ขุนตาลตั้งแต่ถ้ำขุนตาลนะฮะคือตอนนี้รถไฟวิ่งไม่ได้นะเหตุเพราะว่าโคลนจากเทือกเขาขุนตาลเนี่ยมันเขาเรียกมันเทลงมากลบทางรถไฟทั้งหมดเพราะฉะนั้นเส้นทางรถไฟสายเหนือที่จะมาเชียงใหม่ตัดขาดนะฮะก็จะไปเริ่มที่สถานีเขลางนครหรือนครลำปางนะฮะแล้วก็ในส่วนของปงยางครกก็ยังคงสาหัสอยู่ปงยางครกนี่ก็จะเป็นอยู่ในของอำเภอห้างฉัตรโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางของน้ำป่าที่มาจากเทือกเขาขุนจากดอยขุนตาลแล้วคราวนี้คือจะเป็นอย่างนี้ทุกปีแต่ครั้งนี้หนักมากฮะจากที่ไม่มันมาแค่หน้าแข้งแต่ตอนไม่ใช่ฮะอันนี้มันขึ้นมาบนเอวนะครับก็นี่คือล่าสุดที่รับทราบตัวนี้เพราะว่าท่านพระอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจนะซึ่งท่านเป็นเจ้าวาดวัดฝ่ายหินนั้นท่านเป็นคนห้างฉาดแล้วก็เป็นคนตรงปงยางคกด้วยนะท่านก็เลยรับทราบเพราะว่าทางบ้านท่านแจ้งมาว่าตอนนี้กระแสน้ำหรือว่าน้ำเนี่ยมันท่วมขังแล้วก็ปีนี้หนักมากแล้วก็ลดลงไม่เท่าไหร่เพราะฝนนี่ยังคงเทมาเรื่อยอีกอันนึงก็คือในช่วงของในส่วนของแม่ริมเนี่ยจะเป็นในส่วนของถ้าท่านมาจังหวัดเชียงใหม่ท่านจะขึ้นไปม่อนแจ่มบ้างนะฮะโป่งแยงบ้างนะคือเส้นเนี้ยมันจะเป็นลำท่านจะเห็นว่า ไอตอนที่เราขับรถขึ้นไปเนี่ยมีลำธารเล็กๆลงมานะลำธารของเขาเรียกตรงน้ำตกแม่สานะฮะและลำน้ำแม่สาเนี่ยมันจะมาไอ้ตัวนี้สำคัญคือพี่น้องประชาชนเนี่ยประมาทโดยเฉพาะยิ่งก็คือร้านที่อยู่ริมลำธารซึ่งจริงๆเนี่ยกรมเจ้าท่าเนี่ยเขาประกาศไว้แล้วว่าให้ระมัดระวังแต่เนื่องจากว่าเราเองเนี่ยไม่เคยประสบปัญหาแบบนี้ก็คิดว่าเฮ้ยมันไม่คงไม่เกิดขึ้นเชียงใหม่เนี่ยจำไว้ฮะว่า 2-3 ปีจะเกิดเหตุนี้1ครั้งมันเป็นประจำนะฮะและนี่ครบ2ปีจากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อ2ปีที่ผ่านมามันครบแล้วมันมาอีกรอบแล้วนะฮะ เพราะฉะนั้นไอ้ที่อยู่ริมลำธารเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้พืชผลทางการเกษตรมันค่อนข้างจะเรียกว่าการปลูกเนี่ยมันน้อยลงเขาเรียกโค่นไม้ใหญ่แต่ปลูกไม้เล็กแล้วไอ้หน้าดินเนี่ยมันก็โดนน้ำฝนชะลงมาเพราะทำรีสอร์ทกันเยอะคราวนี้ก็มาเลยฮะเทกันมาอย่างที่ท่านได้เห็นจะสังเกตไหมว่ามีอะไรมันมีทั้งเศษไม้มีทั้งไม้แห้งมีทั้งไม้สดมีทั้งไม้ที่ไม่สามารถต้านทานแรงกำลังของ
ในส่วนตรงนี้ได้มันก็เลยเทลงมาก็ทำให้เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นนี่แหละครับก็เลยอาจจะต้องขอความเมตตากับทุกๆท่านนะครับเพราะว่าตอนนี้คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยก็คณะสงฆ์ของคลื่นสีขาวกำลังลงพื้นที่ไปอยู่นะฮะวันนี้ยังคงมีเดี๋ยวยังมีการตอบคำถามด้วยไอ้ที่ถามมาดราม่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคือตอนเป็นพระเนี่ยมันพูดมากไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นในเรื่องของในเรื่องของอะไรล่ะจะบอกว่ามุสามุสาไม่ใช่โกหกอย่างเดียวนะฮะมุสาหมายถึงว่าการประชดประชันการเสียดสีด่าว่าหรือแม้แต่ในส่วนของการใช้วาจาออกไปเนี่ยนะฮะเหมือนกับไปกระทบกระเทียบนะแดกดันเงี้ยมันจะผิดในข้อมุสาแต่การผิดในข้อมุสาเนี่ยต้องดูว่าไปกระทบถึงใครหรือเปล่าเพราะนั้นข้อศีลต่างๆเนี่ยในศีล5ต้องบอกว่าหากทำแล้วไม่กระทบถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเนี้ยต้องถือว่าเขาเรียกว่าเว้นในข้อศีลนั้นได้ยกมันมีศีลอยู่2อันเนี่ย2ข้อที่จะทำยังไงก็ได้จะทำแล้วมันไม่สามารถจะบริสุทธิ์ได้ก็คือ1ปานา2กาเม2อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของอาทินาเนี่ยหมายถึงว่าเอ๊ะมันขโมยแล้วขโมยยังไงที่ไม่ให้ผิดขโมยที่ไม่ให้ผิดนั้นหมายถึงว่าสมมติในบ้านเราเนี่ยพี่สาวปลูกสมมติปลูกมะนาวไว้เงี้ยเฮ้ยทำยังไงดีพี่เขาก็บอกว่าถ้าอยากจะใช้ก็เด็ดได้เลยอย่างเงี้ยเราแอบเด็ดคือทั้งที่แบบเหมือนกับไม่เต็มใจแล้วก็เด็ดตึ๊กออกมาทำต้มยำ ไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าภายในครอบครัวมันไม่กระทบแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นของบุคคลอื่นขึ้นมาอันเนี้ยซวยการมุสายังไงที่ไม่ให้คนอื่นนั้นเกิดผลกระทบนะฮะอย่างเช่นคนเป็นมะเร็งเป็นโรคร้ายระยะสุดท้ายเขาบอกโอ้ยหมอบอกยังอยู่ได้อีกนานจริงๆก็รู้อยู่แล้วว่าไม่น่าจะรอดภายในวัน2วันอันนี้หมายถึงว่าเป็นการให้กำลังใจไม่ทำให้ตัวคนที่เป็นไข้นั้นรู้สึกหดหู่เห็นไหมมันมีแต่ผลมันมีเขาเรียกผลตัวนี้มันไม่กระทบนี่อันนี้เขาเรียกว่าไม่ผิดในเรื่องของข้อมุสาดื่มน้ำเมาดื่มยังไงที่ไม่ให้ผิดศีลดื่มเป็นยาก็คือนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าโอ้โหดื่มกันจนเมาอันนั้นไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในข้อ4เนี่ยมันมีอะไรอีกหลายๆอย่างเยอะเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นณตรงเนี้ยตอนที่บวชเนี่ยมันพูดไม่ได้ไอ้เรื่องราวตรงนี้แต่พอคราวเนี้ยหลุดมาเป็นคารวาสเนี่ยซัดได้เต็มที่เดี๋ยวต้องขออนุญาตครับพอดีเหมือนเครื่องนี้มีปัญหานิดนึงเดี๋ยวนิดนึงนะฮะเหตุเพราะว่า เดี๋ยววันนี้ยังคงมีเรื่องราวเรื่องเล่าพอสมควรแล้วก็ถามในเรื่องของจิตวิญญาณมาก็จะตอบให้นะครับแล้วก็คุยกันในเรื่องของสิ่งที่หลายๆท่านสงสัยก็จะตอบให้แต่แน่นอนที่สุดฮะในรายการตรงนี้ของเดอะเฮียนเนี่ยคงไม่พ้นกับการนั่งสมาธินะฮะก็คือเขาเรียกว่าเคลียร์ใจก่อนเคลียร์ใจทั้งหมดทั้งมวลแล้วจากนั้นเนี่ย เราค่อยมาแผ่เมตตาร่วมกันนะฮะแล้วก็จะเป็นการตอบข้อซักถามนะฮะหลายๆท่านถามมาในส่วนของการให้การบริจาคเป็นเรื่องของปัจจัยจริงๆเนี่ยพระอาจารย์ท่านพระครูสมุทรวิศวัตรวรกิจโจเนี่ยให้ผมบอกบุญเหมือนกับว่าใครที่อยากร่วมปัจจัยมาให้ส่งมากำลังตกลงกันอยู่ว่าจะให้ในบัญชีไหนอะไรยังไงอาจารย์บอกให้บัญชีเราบอกอย่าเพิ่งใจเย็นผมไม่ใช่พระแล้ว เดี๋ยวจะยุ่งบอกไม่เป็นไรเพราะว่าก็คงยังเหมือนเดิมท่านที่รับทราบว่าในสมัยที่ผมยังเป็นพระอยู่นั้นเนี่ยทุกคนจะโอนให้แล้วก็จะเห็นการพัฒนาก็คือจัดการเบิกลงตึ้งพัฒนาหมดนั่นน่ะเพราะว่ามันเป็นบัญชีส่วนตัวแต่พอเป็นบัญชีวัดเสร็จปุ๊บพระอาจารย์บอกว่าไม่ทันกว่าจะเรียกมาประชุมกัน
กว่าจะอนุมัติกันไอ้คนนั้นขัดคนนี้ไอ้คนนี้ให้ความเห็นแบบนี้ไม่ต้องเบิกมันเป็นอย่างนี้ฮะเพราะนั้นมันผ่านกรรมการเยอะส่วนอีกอันนึงส่วนอีกรูปนึงบอกไม่เอา เดี๋ยวกระทบบัญชีผมนะฮะก็เลยบอกว่าอาจารย์บอกให้เป็นบัญชีของพี่เลียวแต่ว่าครั้งเนี้ยตอนนี้ยังไม่บอกเดี๋ยวเอาไว้ขอนิดนึงเพราะมันต้องเคลียร์หน้าบัญชีก่อนคือถ้ายังไม่เคลียร์หน้าบัญชียังเป็นอะไรที่ยังทำใจไม่ได้มันไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าอันเนี้ยมันจะเป็นในเรื่องของบัญชีที่ทำเสาอุโบสถที่ผมต้องการเอาไว้นั่นนะฮะหลายคนบอกมันก็ไม่น่ามีปัญหาจริงๆมันไม่มีปัญหาแต่เดี๋ยวขอปรึกษาพระอาจารย์อีกรอบนึงแล้วก็แต่ว่าในเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งยังคงต้องการมากๆนะตอนนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้คณะสงฆ์คลื่นสีขาวแล้วก็คณะสงฆ์วัดฝายหินนะฮะจะลงไปในพื้นที่ที่อำเภอห้างฉัตรนะฮะก็ที่ปงยางคกซึ่งเจออุทกภัยหนักหนาสาหัสมากก็จะเอาสิ่งของบรรเทาทุกข์นั้นลงไปก่อนแล้วสัปดาห์ในช่วงของน่าจะเป็นวันพฤหัสวันพฤหัสเนี่ยจะลงในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดเลยเพราะว่ามันต้องช่วยกันนะสิ่งหนึ่งซึ่งหลายๆคนถามมาว่าเอ๊ะแล้วยังมีอะไรที่ต้องการอีกมั้ยต้องบอกตรงๆนะฮะเรียนตรงๆเลยฮะท่านผู้ฟังต้องบอกว่าณตอนนี้สิ่งที่หลายๆท่านนะคือผู้เสียหายเนี่ยต้องการนะคือผู้ประสบภัยทั้งหมดเนี่ยต้องการก็คือในเรื่องของเครื่องอุปโภคมาม่าจำเป็นไหมก๋วยเตี๋ยวบะหมี่กึ่งสำเร็จได้หมดเครื่องแกงจืดอะไรอย่างเงี้ยได้หมดน้ำดื่มน้ำเปล่าข้อสำคัญอย่าลืมว่าพวกเตาต่างๆเนี่ยมันไปหมดไปกับน้ำที่เชียงรายนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งเรายังไม่เห็นเลยนะแล้วผมก็เขียนไปตรงนี้ไปนะฮะอารมณ์ว่ารัฐบาลเนี่ยเขาไม่เคยบรรจุพระเขาเรียกว่าอะไรนะมติเร่งด่วนเลยท่านเห็นไหมไม่มีเลยนะมติเร่งด่วนสำหรับผู้ประสบภัยไม่มีเพราะฉะนั้นตอนนี้คงไม่เป็นตำหนิเขาหรอกแต่เพียงแต่ว่าให้เราช่วยๆกันก่อนคนละไม้คนละมือนะฮะไทยไม่ช่วยไทยแล้วจะให้ใครมาช่วยเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะขอให้หลายๆท่านนิดนึงแล้วกันหากถ้าที่เชียงใหม่นะฮะก็ท่านใดที่พอจะมีข้าวสารอาหารแห้งเอามาที่วัดฝายหินตอนนี้เดี๋ยวทั้งคณะสงฆ์แล้วก็ภิกษุทั้งแล้วก็สามเณรเนี่ยกำลังช่วยกันนะจัดลงถุงเป็นถุงยังชีพเลยมัดนะฮะทั้งหมดทั้งมวลคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยผ้าอนามัยอยากขอผ้าอนามัยด้วยนะฮะอย่าลืมว่าสุภาพสตรีเยอะที่ประสบภัยนะครับแล้วก็นอกนั้นจะมีเดี๋ยวอะไรล่ะผ้าห่มที่อยากได้คือผ้าห่มแล้วถ้ามีเชือกด้วยจะดีมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเชือกเนี่ยเอาไว้สำหรับพวกกิ่งไม้ต่างๆเนี่ยเอาไว้ล้างนะแล้วก็ดึงช่วยกันนะฮะแป้งอันนี้ที่แจ้งมานะฮะแป้งเอาไว้ทำไมเวลาเราลุยน้ำเนี่ยมันผดมันขึ้นนะฮะพอขึ้นมาที่ที่แห้งเนี่ยเช็ดเอาแป้งโรยกันทั้งหมดทั้งมวลเลยแล้วมันกันมดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สำคัญนะข้าวสารอาหารแห้งนะฮะผ้าห่มผ้าอนามัยแป้งสำคัญมากถ้าเป็นไปได้ก็ขอเมตตานะที่วัดสายหินเดี๋ยววันพรุ่งนี้คณะสงฆ์ลงไปก่อน1ชุดแล้วก็เดี๋ยววันพฤหัสจะลงไปอีกชุดนึงตอนนี้โดยส่วนตัวผมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์พอดีว่าเหตุที่ต้องมาณตรงนี้คือตอนนี้อยู่ที่อีสานครับเพราะว่ากำลังสำรวจเส้นทางแล้วก็ในส่วนของงานกฐินที่จะถึงเลยต้องมาหาครูบาอาจารย์แล้ววันพรุ่งนี้ก็ต้องเข้ากราบครูบาอาจารย์นะฮะก็คือท่านเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ก็คือหลวงปู่หลวงพ่อสุพจน์นะที่วัดกลางนะก็อีกหนึ่งพระสุปฏิปันโนนะก็พรุ่งนี้จะเข้ากราบแล้วก็ขอบพระคุณนะฮะแล้วก็โมทนาสาธุกับหลายๆท่านที่ร่วมบุญนะฮะมากับพี่เลียวในเรื่องของการที่จะต้อง
ไปเข้ากราบแล้วก็นำข้าวของไปถวายให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็หลายรูปอยู่ก็พรุ่งนี้วันนี้บุรีรัมย์แล้วก็จะไปที่สุรินทร์แล้วก็จะไปที่อุบลแล้วไปเขมราชแล้วตีกลับมายโสธรแล้วก็เดี๋ยวขอดูก่อนว่าพิษณุโลกผ่านได้หรือเปล่าถ้าพิษณุโลกผ่านไม่ได้หนึ่งโอ้โหก็เดี๋ยวขอดูอีกทีนึงนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวังทองนะเพราะว่าตรงวังทองเนี่ยเป็นพื้นต่ำนะก็เดี๋ยวต้องขอเช็คก่อนว่าเส้นทางนี้ไปได้ไหมก็คือกลับเชียงใหม่ฮะถ้าไปไม่ได้ผมคงต้องเข้าสู่นครสวรรค์ตากฟ้าแล้วก็อ้อมขึ้นทางด้านนู้นก็จะรีบไปให้ทันภายในสัปดาห์ปลายสัปดาห์นี้เพราะว่าก็เดี๋ยวจะต้องขอเพื่อนๆพี่ๆออฟโรดอ่ะขึ้นไปมารวมกันตรงนี้กับคณะสงฆ์นะฮะก็อันนี้เรียนไว้เบื้องต้นเนาะว่ามันจะเป็นอย่างนี้ก่อนนะแจ้งหมายเลขบัญชีเดี๋ยวก่อนฮะเดี๋ยวขอคุยกับพระอาจารย์ก่อนจริงๆอาจารย์ท่านพระครูสมุวิศวัฒน์ท่านอนุญาตแล้วล่ะนะฮะส่งความช่วยเหลือไปได้ที่ไหนถ้าเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะฮะผ้าห่มเสื้อผ้าเสื้อผ้าขอเป็นเสื้อผ้าเด็กๆได้ไหมนะฮะมีผ้าอ้อมขออะไรที่มันซักให้เรียบร้อยนะคือบางท่านเนี่ยผมเข้าใจว่ามีเจตนาที่ดีแต่บางทีเหมือนท่านหาที่ทิ้งอ่ะเอาจริงนะ อย่างเสื้อผ้าท่านยังใส่ไม่ได้คือขาดอ่ะขาดครึ่งตัวเงี้ยฮะแต่ท่านบอกเอามาบริจาคพอคลี่ออกมามันหดหูตรงที่ว่าเฮ้ยเหมือนเขาหาที่ทิ้งขยะนะฮะแต่บางท่านเนี่ยท่านซักอะไรมาเรียบร้อยโอเคอันนั้นไม่มีปัญหาเราก็จะจัดคัดแยกออกไปนะฮะส่งมาที่ชื่อผมนี่แหละพุทธิสิทธิ์รัตนสมบูรณ์แล้วก็วัดฝายหินนะวัดฝายหินหมู่1ถนนสุเทพตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะฮะรหัสก็50200หมายเลขโทรศัพท์ก็0836165549เดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวจะขึ้นไว้ใน Facebook วันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวถ้าท่านอาจารย์พระอาจารย์อนุญาตให้ขึ้นหมายเลขบัญชีเดี๋ยวพี่เลียวก็จะขึ้นให้เลยเนาะอันเนี้ยบอกกล่าวไว้เบื้องต้นก่อนยังอยู่ที่อีสานครับยังอยู่ที่อีสานยังไม่ได้ไปไหนเลยลายไทยรัตนาสวัสดีค่ะคุณเลียวสวัสดีครับฮะก็นิดนึงนะฮะคือหลายๆท่านไม่ได้รู้หรอกว่าวันนี้กำลังจัดอะไรตอนนี้อาจารย์ลิงก์เข้าสู่ 104.5 เนาะ นะฮะคุณรุ่งสวัสดีค่ะคุณเลียวสวัสดีครับนะฮะคุณบูนสวัสดีครับพี่เลียวสวัสดีครับผมนะแมนสวัสดีครับพี่เลียวสวัสดีครับคุณบุญสวัสดีครับพี่เลียวอ้าวสวัสดีจ้าคุณจินนชาสวัสดีครับคุณเลียวสวัสดีครับผมคุณเบนสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะฮะก็อันนี้เดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ทำทุกอย่างเพราะว่าคณะสงฆ์เนี่ยต้องลงพื้นที่ไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวตอบคำถามก่อนที่จะไปสมาทานศีลคืออย่างนี้ท่านหลายๆท่านคงจะเห็นในพวกฟีดต่างๆหรือว่าตามข่าวที่เขาถกเถียงกันในเรื่องของพระสงฆ์นะฮะพระสงฆ์ลงไปช่วยน้ำท่วมเนี่ยมันเหมาะสมไหมนะฮะความเหมาะสมไม่เหมาะสมแล้วก็เป็นที่ถกเถียงกันพี่เดียวจะบอกว่าไม่ต้องเถียงคือคนที่ถามเป็นประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าคนนี้ต้องไปตรวจเขาเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องภาวะของการคิดลบอย่างรุนแรงอันนี้ต้องรีบปรึกษาต้องรีบรักษานะนะฮะคือถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ยสำหรับคนที่คิดแบบนี้นะมันจะเป็นโรคสภาวะทางจิตที่ต่อต้านสังคมคือพระสงฆ์เนี่ยฮะต้องบอกก่อนว่านอกจาก แม้ท่านจะละทางโลกแต่แน่นอนในส่วนทางโลกเองเนี่ยนะยังเกื้อหนุนเพราะนั้นเขาเรียกว่าเป็นการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน
การสงเคราะห์ซึ่งกันและกันหมายถึงว่าโยมนะฮะก็ช่วยเหลือพระแล้วก็เกื้อหนุนพระนะพระเองเนี่ยเมื่อถึงเวลาปุ๊บพระเองก็เกื้อหนุนโยมนะฮะเดี๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้วัดน้ำท่วมก็จริงแต่พระเนี่ยไม่ได้ท่วมด้วยน้ำใจมันเต็มท่านก็ลงไปนะข้าวของที่บิณฑบาตได้ปุ๊บสละให้โยมหมดเลยนะคือด้วยสภาวะแบบนี้มันต้องช่วยกันอย่าไปเอาอะไรมากมายพระวินัยก็ส่วนพระวินัยนะฮะทุกอย่างเนี่ยมันผ่อนได้นะฮะมันไม่ใช่จะตึงเป๊ะตลอดเลยไม่งั้นก็ยืนดูเขาตายมันก็ไม่ใช่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาบ้านบางอาจารย์ไงได้ไปบ้างหรือเปล่าเคยไปค่ายบางอาจารย์ไหมแม้พระสงฆ์เองยังสึกเข้ามาเขาเรียกลาสิกขาเพื่อร่วมรบจริงๆหลายศึกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยนะฮะในอดีตเลยนะพระสงฆ์เนี่ยที่บวชอยู่เนี่ยเยอะนะที่ลาสิกขาแล้วต้องจับดาบไปร่วมกันรบเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินสยามมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วคนโบราณเนี่ยไม่มีคนมาตั้งคำถามแบบนี้เพราะมันเป็นเรื่องที่นอนเซนมากนะฮะเรื่องประเภทนี้แสดงว่านะตรงนี้สังคมเริ่มเข้าสู่สภาวะที่คิดเฮ้ยถ้าแกคิดบวกฉันต้องคิดตรงข้ามคือมันจะมีประเภทนี้ก็คืออันนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกต่อต้านสังคมมันไม่ใช่มีอะไรที่อะไรมากมายเลยนะคือทั้งตัวมีพลังลบอย่างเดียวเฮ้ยอ๋อมันคิดลบงั้นกูคิดบวกอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยฮะมันจะเป็นอะไรที่คอนทราสต์มากก็เลยต้องบอกก่อนนะว่าคนที่คิดแบบนี้ให้ปรับใหม่นะให้ปรับกระบวนการคิดใหม่นะฮะต่อมาคุณทัศนีสวัสดีครับคุณเรียวสวัสดีครับพี่อุทิศสวัสดีค่ะอาจารย์ขอให้คุณพระคุ้มครองเจ้าค่ะโมทนาสาธุครับคุณลิลลี่สวัสดีครับพี่เรียวสวัสดีครับนะอ๋อลืมไปว่าเดี๋ยววันที่13วันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนนะฮะที่ธรรมสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็พอดีจริงๆหลวงพี่โอปอนะฮะหรือพระอาจารย์โอปอเนี่ยท่านขอคิวผมไว้ตั้งนานแล้วว่าให้ช่วยเรียกว่าเป็นผู้นำกรรมฐานนะในส่วนของเขาเรียกฝ่ายฤทธิ์ฤทธิ์คืออะไรเดี๋ยวค่อยอธิบายกันให้ฟังแล้วกันนะฮะก็ให้ช่วยนำกรรมฐานหน่อยนะผมไม่ใช้คำว่าสอนนะนะฮะเพราะตัวผมเองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าทุกวันนี้ก็ใฝ่หาครูบาอาจารย์แล้วก็เหมือนกับว่าร่วมขอปฏิบัติกรรมฐานพร้อมกับท่านเป็นคารวาสก็ปฏิบัติกับพระได้อย่างที่บอกนะว่าบางคนบอกอุ้ยฉันไม่ได้บวชฉันไม่เป็นนักบวชฉันจะมานั่งกรรมฐานไม่เกี่ยวเลย มันอยู่ที่เราจะทำหรือเปล่าแค่นั้นเองนะฮะก็ขอคิวไว้แล้วผมไม่ว่างเลยเพราะว่าต้องดูแลคุณแม่อย่างที่บอกว่าที่ลาสิกขามาเนี่ยเพราะว่าต้องดูแลคุณแม่ขึ้นลงกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพเชียงใหม่ตลอดเลยนะตลอดจริงๆนะเป็นว่าเล่นเลย จริงๆอันเนี้ยเมื่อวานก็ไปอยู่ดูแลคุณแม่จนถึงขนาดตรงที่ว่ามันต้องเดินทางแล้ว ก็เลยต้องลาคุณแม่แล้วก็ขึ้นมาอีสานแล้วค่อยตีกลับไปที่เชียงใหม่นะแล้วถึงเวลาอาจจะต้องมากรุงเทพอีกต้นเดือนหน้าเดี๋ยวต้องขอดูก่อนนะแต่คิววันที่13ในวันอาทิตย์ที่13นั้นที่ธรรมสถานก็จะเป็นการเรียกว่าร่วมในเรื่องของการปฏิบัติกรรมฐานฝ่ายฤทธิ์ฤทธิ์ในที่นี้คือฤทธิเลยฤทธิเดชเลยนะเฮ้ยมันจริงเหรอมันมีด้วยเหรออย่าใช้คำว่าจริงหรือไม่จริงจริงๆแล้วในเรื่องของการทำสมาธิหรือว่าเรามาฝึกกรรมฐานด้วยกันอะไรแบบนี้ครับ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าจิตของเราเนี่ยมันนิ่งมากน้อยแค่ไหนแล้วที่สำคัญก็คือท่านอยากจะให้ผมสอนในเรื่องของท่านเคยได้ยินคำว่าพลังเขาเรียกว่าพลังงานไหมพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานจากพระพุทธรูปไอ้ที่ท่านไปไหว้ศาลพระภูมิเนี่ย
ศาลพระภูมิเนี้ยท่านมีเขาเรียกว่าดวงจิตแล้วกันเนาะจะได้เป็นอันเข้าใจศาลพระภูมิเนี้ยมีดวงจิตเนี่ยอยู่หรือว่าเป็นแค่เสาอิฐเสาปูนเสาอิฐเสาปูนที่ตีกันเนี่ยแล้วทำไมต้องตีแล้วไม่ตีได้ไหมไอ้ที่เขาอะไรนะที่หมออะไรเนี่ยเขาไปชอบตีสารทิ้งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสารพระภูมิมันบ่งบอกถึงอาณาเขตมีไม่มีเนี่ยมันแล้วแต่ในพื้นที่คราวนี้ในเรื่องของการฝึกจิตตัวพี่เลียวเองไม่ได้รับปากพระอาจารย์โอปอไว้ว่าจะสอนถึงในเรื่องของการรับรู้ถึงพลังงานเหล่านั้นแต่ถ้าสมมุติว่าคือมันต้องอาศัยเวลาอย่างน้อยเนี่ยต้องสองคอร์สนั่นหมายถึงว่าคอร์สแรกเนี่ยเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วเราสามารถรวมจิตได้แล้วเฉพาะคนที่มาฝึกนะรวมจิตได้แล้วเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องพิจารณากันเพราะว่ามันต้องเช็คสภาวะเพราะถ้าสอนไปแล้วไปติดในเรื่องของลิฟต์ขึ้นมาจนไม่เอาอย่างอื่นเลยคนสอนน่ะแย่นะฮะคือพระเจ้าเนี่ยท่านจะให้เรารู้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย เหมือนกันนะยาน8เหมือนกันนะยานนะไม่ใช่ฌานนะแยกก่อนในการรับรู้ทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าความเป็นทิพย์อะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยในเรื่องของการทำวิปัสสนาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกเสมอเลยว่าไอ้ยานทั้ง8เนี่ยที่มันผ่านเข้ามาไม่ให้เราจับมันมากแค่รู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผ่านเข้ามาในตัวของจิตเรารับรู้รู้กันอย่าติดให้ปล่อยผ่านไปยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของความเป็นทิพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตาทิพย์หูทิพย์นะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่ารับรู้ล่วงหน้าว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติแต่ผู้ปฏิบัติเองมันจะอยู่2อากัปกิริยาอากัปกิริยาแรกก็คือใช่เปล่าวะเกิดความไม่แน่ใจเขาเรียกเกิดนิวรณ์ลังเลสงสัยอันที่2ก็คือว่าเมื่อเกิดสภาวะนั้นแล้วเนี่ยให้รู้พอรู้แล้วให้ผ่านไปอย่ารู้แล้วติดถ้ารู้แล้วไปยึดมันเนี่ยเราจะกลายเป็นผู้ผิดเพี้ยนนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของกรรมฐานต่างๆหรือว่าการรับรู้สังเกตไหมเวลาไปขอคำชี้แนะหรือว่าขอข้อธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยบางทีไม่ต้องไปขอไปนั่งตรงนั้นแล้วรับฟังแล้วเสร็จปุ๊บท่านเทศเลยท่านเทศในสิ่งที่เราอยากรู้ด้วยจนเคลียร์แล้วท่านก็จะสงสัยเฮ้ยรู้ได้ไงวะ มีเพราะว่าท่านเหล่านั้นน่ะฝึกจนรับรู้เขาเรียกว่าถึงสภาวะจิตเป็นที่เรียบร้อยไม่ต้องรอให้ใครมาถามท่านพูดเองหมดเลยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยสภาวะของสมาธินะฮะก็วันอาทิตย์ที่13ท่านใดที่จะมาฝึกก็ที่ธรรมสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะณตรงนี้ก็ลงชื่อกับหลวงพี่โอปอนั่นนะฮะ ลงเอาไว้แล้วก็ถ้ามีเวลามันเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งพี่เลียวขอไปแค่ชั่วโมงครึ่งนะฮะแค่ชั่วโมงครึ่งเนี่ยสำหรับฝึกกรรมฐานจะบอกมโนมยิทธิก็คงเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วกันนะฮะอันนั้นน่ะส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าทั้งหมดทั้งมวลมันคงที่ก็เดี๋ยวจะสอนในเรื่องของการใช้พลังพุทธคุณในเรื่องของการเช็คในส่วนของแต่ไม่ออนไลน์นะอันนี้ออนไลน์ไม่ได้เดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวพี่เลียวจะโดนก็จะสอนให้เฉพาะผู้ที่เข้ามาในคอร์สไม่มีค่าใช้จ่ายฮะคือ ในเรื่องของการฝึกกรรมฐานแล้วก็ในเรื่องของธรรมะต่างๆของพุทธเจ้าเนี่ยหลวงพี่พัสกรท่านบอกเสมอท่านสอนเสมอเลยนะว่าธรรมะนะซึ่งเป็นของพุทธเจ้านั้นเนี่ยไม่เสียเงินการทำสมาธิสอนสมาธิอะไรต่างๆนั้นสอนก็คือสอนเพื่อให้รู้แล้วก็ไปปฏิบัติกันไม่คิดเงินจ
จะมาคิดทำไมนะฮะยกเว้นแต่ถ้าจะต้องสิ่งที่จะต้องเตรียมมาก็คือว่าดอกไม้สามสีต้องมีต้องมีนะฮะส่วนที่เหลือนะจะเป็นแล้วแต่ท่านจะทำบุญไหว้ครงไหว้ครูอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่คราวนี้ในอันนี้ไม่ได้สอนในเรื่องของการเช็คพลังนะหรือว่าการเพ่งพลังแต่จะสอนในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นการตอนที่ผมนำในเรื่องของกรรมฐานเนี่ยท่านถ้าเขาออนไลน์ได้ท่านก็ต้องเตรียมดอกไม้สามสีนะเขาเรียกว่าเป็นการบูชาครูแล้วค่าครูจะเท่าไหร่ก็ได้5บาทขึ้นไป5บาทนี้ไม่จำเป็นจะต้องมาที่ตรงนั้นที่5บาทเนี้ยท่านไปหยอดตรงนี้สำหรับหมาจรจัดอันนี้สำหรับเป็นอะไรล่ะให้กับเด็กพิการซ้ำซ้อนตรงนี้ให้กับมูลนิธินั้นไอ้นั้นไอ้นี่อะไรที่เป็นส่วนรวมและความดีเนี่ยคือค่าครูนั่นแหละก็เป็นค่าบูชาครูเขาเรียกว่าเป็นการทำบุญร่วมกันนะฮะอันนี้ก็ชี้แจงไว้ก่อนเนาะวันที่13ฮะเดือนหน้าต่อมาคุณเบนบอกทำงานอยู่อดฟังสดเลยพอดีอยู่อเมริกาฮะนะครับขอบพระคุณมากนะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยตรงกันอยู่แล้วเอาละก็เดี๋ยว มาเข้าสู่ในเรื่องของเราสมาทานศีลพร้อมๆกันก่อนแล้วก็ขอให้นั่งกรรมฐานก็คือนั่งสมาธินะตรงเนี้ยนะเรานั่งกันสั้นๆแล้วขอให้แผ่เมตตาไปถึงกับผู้ที่สูญเสียทั้งหมดทั้งมวลนะฮะการสูญเสียครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของกรรมแต่มันเป็นเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งมนุษย์พยายามจะเอาชนะมันแต่เอาชนะไม่ได้เพราะมนุษย์เป็นผู้ประมาทมันไม่เกิดเฉพาะที่ประเทศไทยมันเกิดเฉพาะรอบๆประเทศของเราด้วยประมาทหมดนั่นแหละมันจึงเกิดผลกระทบทั้งหมดทั้งมวลนะมาถึงเราด้วยเช่นกันเอาล่ะเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาในส่วนของสมาทานศีลกันก่อนนะฮะคือบางคนก็สงสัยเอ๊ะสมาทานศีลอะไรยังไง ในสไตล์ของพระอาจารย์ภาสกรภูริวัฒโนภาวิไลนะฮะก็ดำเนินการนะตรงนี้เลยเนาะ อ่ะถ้าพร้อมแล้วพร้อมไหมเดี๋ยวพี่เรียวนำเนาะฉบับพระภาสกรท่านใดที่เป็นลูกศิษย์ท่านก็รับรู้นะว่าท่านจะเป็นแบบภาษาไทยอ้าว ท่านใดที่ว่าตามได้ก็ว่าตามถ้าท่านใดที่ไม่สะดวกในการว่าตามก็ให้กำหนดจิตตามนะก็ได้อานิสงส์เช่นกันสาธุสาธุสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามนะฮะพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีหิริโอตปะ
มีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เทโวผู้เข้าถึงความเป็นสหายกับเราเทวดาทั้งหลายณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออดโทษลดกรรมที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในช่วงวันนี้ลงในฉับพลันและขอให้กรรมดีที่ข้าพเจ้าหรือเหล่ากัลยาณมิตรได้ทำไว้นั้นขอจงมาแทรกส่งผลบุญนี้ให้ข้าพเจ้าได้มีความสุขและประสบผลสำเร็จตลอดไปเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเอาต่อไปนะฮะก็จะเป็นการนั่งสมาธินั่งสมาธิในที่นี้เรานั่งกันไม่นานหลายๆท่านสงสัยว่าเฮ้ยสมาธินั่งกันแป๊บเดียวเองเหรอนะฮะจริงๆแล้ว3นาทีอ่ะแค่3นาทีท่านเลี้ยงจิตน่ะไม่ให้คิดออกไปข้างนอกได้พอแล้วนะฮะเอาให้ได้ก่อนที่จะไปนั่งสมาธิแข่งกับพระนะหรือว่าพร้อมกับพระท่านเนี่ยนะฮะเพราะบางทีเนี่ยท่านนั่งกันเป็นชั่วโมงนะฮะหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมเนี่ยท่านบอกถ้าจะบวชกับท่านนะฮะต้องนั่งสมาธิให้ได้วันละ8ชั่วโมงต้องนั่งอย่างใช้คำว่าอย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงนั่งเลยนั่งจริงจังเลยครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าโอ้ย3นาทีเนี่ยแค่นิดนึงจิ๊บจิ๊บเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธินั้นก็คือว่าตามกติกาของเราก็คือ จงทิ้งในสิ่งที่เป็นขยะอารมณ์ออกไปก่อนอะไรที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตหรือว่าณช่วงเนี้ยและทำให้ท่านขุ่นข้องหมองจิตกันมันไว้ก่อนท่านสั่งเลยบอกเฮ้ยอย่าเพิ่งคิดตอนนี้อย่ามายุ่งกับฉันขอฉันนั่งสมาธิก่อนท่านพูดแค่นี้นะสั่งในใจมันจะเคลียร์ทันทีอะไรที่มันแบบหนักๆอยู่เหมือนกับเพิ่งทะเลาะใครมาปุ๊บเนี่ยมันจะหยุดณตรงนั้นเลยมันจะไม่เข้ามามันเหมือนเป็นกำแพงให้เราแล้วหลังจากนั้นเมื่อถอนสมาธิแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อนั้นงั้นอย่าเพิ่งหยุดเอ้ยอย่าเพิ่งคิดขอให้หยุดตรงนี้ก่อนมันก็เป็นกำแพงบล็อกเลยนะทั้งอดีตและก็อนาคตให้เหลือเฉพาะปัจจุบันเพราะฉะนั้นในส่วนของการนั่งสมาธินะฮะท่านก็จะให้กำหนดลมหายใจเข้าและออกตามเหตุปัจจัยของแต่ละคนความถนัดนะฮะท่านจะกำหนดเนี่ยลมหายใจให้รู้สึกว่าเข้าออกเนี่ยหนึ่งที่ปลายจมูกก็ได้สองที่กลางลิ้นปี่หรือว่าหัวใจก็ได้นะฮะ3ตรงสะดือก็ได้4ในจุดที่ท้องน้อยก็ได้และ5ตรงกลางหน้าผากก็ได้เพราะฉะนั้นเลือกเอาในเรื่องของการกำหนดลมหายใจนะจงนั่งในท่าที่สบายที่สุดที่เราสามารถไม่มีการรบกวนของอาการปวดเมื่อยต่างๆได้นะฮะจงตัดแอมเบียนต์ก็คือสิ่งที่มันรบกวนจากความอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นให้มาอยู่ภายในลมหายใจของเราให้ได้ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วผมขออนุญาตเป็นผู้บรรยายในส่วนของการนั่งสมาธิในครั้งนี้นะเพราะนั้นถ้าพร้อมแล้วค่อยๆหลับตาลงมือจะประสานก็ได้แล้วก็จะวางไว้ที่หน้าตักก็ได้นะฮะเพราะว่าสิ่งที่ผมกำลังจะบรรยายต่อไปนี้นั้นเป็นเรื่องของอานาปานกถาว่าด้วยอานาปานสตินะฮะก็ต้องบอกว่าในส่วนของณตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วเราอย่าให้มีนิวรณ์คำว่านิวรณ์นั้น
ความว่าชื่อว่านิวรณ์ด้วยอรรถว่ากระไรหรือว่านิวรณ์ว่าด้วยอรรถว่าเป็นเครื่องกั้นซึ่งทำเครื่องนำออกนะนั่นก็คือในเรื่องของความสงสัยนะเราอย่าให้มีตัวนี้กลับเข้ามาสติที่ไปตามลมหายใจเข้าที่ไปตามลมหายใจออกความปรารถนาลมหายใจเข้าที่ฟุ้งซ่านในภายในความปรารถนาลมหายใจออกที่ฟุ้งซ่านในภายนอกอุปกิเลส6ประการนี้ย่อมเป็นอันตรายแก่สมาธิอันสัปปยุตด้วยอานาปานสติและเป็นเหตุให้จิตของพระโยคาวจรผู้หวั่นไหวไม่หลุดพ้นไปได้และบุคคลทั้งหลายเมื่อไม่รู้ซึ่งวิโมกย่อมเชื่อผู้อื่นฉะนั้นแหละดังนั้นในส่วนของสมาธิที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านได้ตรัสเอาไว้นะมีด้วยกัน6ตัวจาก16ตัวนะเพราะฉะนั้นนั่นก็คือการที่ฟุ้งซ่านภายในฟุ้งซ่านภายนอกปรารถนาลมหายใจออกฟุ้งซ่านภายนอกนี่คืออุปกิเลสทั้งหมดเมื่อพระโยคาวจรคำนึงถึงนิมิตจิตตกวัดแกว่งอยู่ที่ลมหายใจเข้าเมื่อคำนึงถึงลมหายใจเข้าจิตตกวัดแกว่งไกวอยู่ที่นิมิตเมื่อคำนึงถึงนิมิตจิตกวัดแกว่งอยู่ที่ลมหายใจออกเมื่อคำนึงถึงลมหายใจออกจิตกวัดแกว่งอยู่ที่นิมิตเมื่อคำนึงถึงลมหายใจเข้าจิตกวัดแกว่งอยู่ที่ลมหายใจออกเมื่อคำนึงถึงลมหายใจออกจิตก็กวัดแกว่งอยู่ที่ลมหายใจเข้าอุปกิเลส6ประการเหล่านี้ย่อมเป็นอันตรายแก่สมาธิอันสัปยุตด้วยอานาปานสติและเป็นเหตุให้จิตของพระโยคาวจรผู้หวั่นไหวไม่หลุดพ้นไปได้บุคคลทั้งหลายเมื่อไม่รู้ชัดซึ่งวิโมกย่อมเชื่อต่อผู้อื่นชนิดแลจิตที่แล่นไปตามอัตติตารมณ์ที่ปรารถนาอนาคตารมณ์จิตที่หดหู่ที่ใช้ความเพียรมากเกินไปที่น้อมมากเกินไปที่ไม่น้อมไปย่อมไม่ตั้งมั่นอุปกิเลส6ประการเหล่านี้ย่อมเป็นอันตรายแก่สมาธิอันสัปยุตด้วยอานาปานสติเป็นเหตุให้บุคคลผู้มีความดำริเศร้าหมองไม่รู้ชัดซึ่งอธิจิตชะนี้แลเอาล่ะก็3นาทีณตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้นำไปแล้วก็พูดออกไปนั้นนำมาจากพระสุตันตปิฎกพุทธรกนิกายปฏิสัมภิทามรรคทั้งหมดทั้งมวลค่อยๆถอนสมาธิโดยการค่อยๆขยับแข้งขยับขาเล็กๆน้อยๆขยับตัวนิดนึงนะแล้วหลังจากนั้นค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาทั้งหมดทั้งมวลสูดหายใจลึกๆนะฮะเอาล่ะก็โมทนาสาธุกับทุกๆท่านนะฮะในวันนี้ก็ ทั้งหมดทั้งมวลเนาะต่อมาก็ รับพรก่อนเด้อสาธุสาธุสาธุสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินังนัตรัตนานังอนุภาเวนะจตุรสีติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะปิฏกัตตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัฏฐวาสัพเพเตทุนนิมิตาสัพเพเตอวมังคราวินาสันตุ
อายุวัตโกธนวัตโกสรีวัตโกยศวัตโกพลวัตโกวรรณวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพทาทุกขโรคปัญญาเวลาโสกะจตุสุปัฏฐาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจตเตชะสาชัยสิทธิทนังลาพังสุทธิภคยังสุขังพลังสรีอายุจวันโนจโพหังวุฒิจยสวาสตวสาจะอายุจะสิทธิพระวันตุเตสาธุสาธุสาธุก็ทั้งหมดทั้งมวลเนาะสำหรับผู้ที่ได้ร่วมนั่งสมาธิในวันนี้หลายๆท่านนะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะได้รับหนังสือ30ภพภูมิเป็นที่เรียบร้อยก็เป็นฉบับของหลวงพี่ภาสกรไม่ใช่ฉบับของผมเป็นผู้ทำนะทั้งหมดทั้งมวลนั้นแกะจากคำพูดของพระอาจารย์ภาสกรที่เทศใน30ภพภูมิทั้งหมดก็หลายๆท่านนะฮะที่ผมนำส่งไปให้นะฮะก็ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ที่จะต้องมีนี่นู่นนั่นสอดแทรกลงไปเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นกุศโลบายที่จะให้หนังสือมันถูกเก็บไว้เป็นอย่างดีเพราะถ้าเป็นแค่หนังสือเล่มหนึ่งที่ไม่มีอะไรสอดใส่ไปเลยเดี๋ยวท่านก็ทิ้งแต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าอย่างกรณีด้านหลังสุดเนี่ยมันจะเป็นข้อความลับเฉพาะเนาะมันจะเป็นเรื่องของตารางบุญเวลาเราทำบุญเนี่ยนะฮะก็เลยอยากให้ท่านรับรู้ก่อนว่าทำบุญเนี่ยทำได้นะครับทำบุญกับสถานที่ถามว่าทำได้ไหมทำได้ทำบุญกับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทำได้ไหมทำได้แต่ทำบุญกับบุคคลเนี่ยนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการวัดตัวค่าของตัวบุญที่ตีกลับของให้กับเราเนี่ยเร็วสุดเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้นี่เองเนี่ยนะในเวลามาสูตรสีหนาถวรรคที่2ของพระสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายนวอยู่ที่นวกนิบาตนะจะพูดถึงในเรื่องของบุญบุญในที่นี้อย่างที่หลวงพี่ภาสกรท่านได้บอกเอาไว้นะว่าถ้าบุญเนี่ยทำบุญเป็นหน่วยที่เท่าๆกันนะมันจะได้ค่าเป็นผลบุญที่วัดด้วยหน่วยของผลบุญทำบุญกับคนทุศีลคนทุศีลคือใครคือคนที่ไม่ได้มีศีลเลยชีวิตนี้กูใช้ชีวิตด้วยตัวข้าเองชีวิตนี้ข้าไม่ใช่คนมีศีลแต่ข้ายึดมั่นตัวข้าคือศูนย์กลางจักรวาลอันนี้เขาเรียกคนทุศีลนะฮะก็คือทำในสิ่งที่มันมีความสุขโดยที่ไม่คำนึงถึงจิตใจคนอื่นนั่นแหละแล้วก็ถ้าวันหนึ่งที่เขาต้องการความช่วยเหลือแล้วเราทำบุญให้อ่ะเอาไปแล้วช่วยนายทำหนึ่งได้หนึ่งนี่เขาเรียกทำบุญกับคนทุศีลคือทำหนึ่งแล้วได้หนึ่งแต่ถ้าทำบุญกับปุถุชนคนธรรมดาปุถุชนคนธรรมดาเอ๊ะยังพอมีศีลบ้างนั่นหมายถึงอย่างไรปุถุชนคนธรรมดานั้นหมายถึงว่าบุคคลซึ่งมีศีลที่พร่องอย่างเรานี่แหละศีลห้าเนี่ยไม่ถึงศีล5เขาเรียกว่าเป็นปุถุชนคนธรรมดาถ้าต้องการความช่วยเหลือนะฮะอ่ะงั้นเราทำบุญหมายถึงว่าตักข้าวไป1ทัพพีเพื่อช่วยเขาเราจะได้ข้าวนั้นกลับมา100ทัพพีของฟรีไม่มีโลกเมื่อทำไปแล้วมันจะต้องตีกลับมาแต่เป็นตามเขาเรียกตามค่าบุญของแต่ละบุคคลสมมุติว่าทำบุญกับกัลยาณชนน่ะกัลยาณชนนั้นหมายถึงว่าผู้ที่มีศีลพร้อมเมื่อผู้ที่มีศีลพร้อมเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าอย่างนี้ล่ะงั้นเราช่วยคนมีศีลตักข้าวให้เขา1ทัพพีเราจะได้กลับมา 10,000 ทัพพีโอ้ยวันนึงเรากินข้าวกี่ทัพพีถูกไหมมื้อนึง2ทัพพีอิ่มแล้วนะตีไปวันละ6ทัพพีไอ้นี่ตั้ง10,000ทัพพีถูกไหมกินได้อิ่มทั้งชาตินี่ต่อมาพระโสดาบันพระโสดาบันนั่นคือผู้ที่ถือศีล5ยิ่งชีพนะผู้ที่ถือศีล5ผู้ที่มีความเคารพในพระรัตนตรัยนะที่เรียกว่าลึกซึ้งไม่มีนิวรณ์ก็คือไม่มีข้อสงสัยเลยสุดจิตสุดใจนะนี่คืออารมณ์พระโสดาบันนะแต่ต้องมีปัญญาในการพิจารณาทั้งหมดไม่เชื่ออะไรที่สุดโต่ง
นะอย่างเช่นเข้าองค์ทรงเจ้าเนี่ยเชื่อสุดจิตสุดใจโดยที่ไม่ใช้ปัญญาอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นพระโสดาบันคนที่ได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยจะต้องรับรู้ทั้งหมดทั้งมวลโดยใช้ปัญญานี่เพราะฉะนั้นเมื่อทำบุญกับพระโสดาบันทำหนึ่งทัพพีได้กลับมา1ล้านทัพพีโอ้ยกินไปสองชาติอ่ะ1ล้านทัพพีนะและถ้าทำบุญกับพระสกิทาคามีล่ะถ้าทำบุญกับพระสกิทาคามีผู้ปฏิบัติดีนะฮะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่าลืมนะบุคคลแต่จำพวกนะก็คือโสดาปฏิมาโสดาโสดาปฏิมาโสบาปฏิมาสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลพระอรหันตมรรคพระอรหันตผลบุคคลแปดจำพวกที่เราทำบุญเนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามีแค่หนึ่งเดียวนะที่ถึงพระนิพพานก็คือพระอรหันต์นะและเป็นอรหันตผลนะฮะต้องเป็นอรหันตผลนะถึงจะเข้าสู่พระนิพพานส่วนที่เหลือนั้นท่านต้องทำบารมีต่อแม้แต่พระอนาคามีพระอนาคามีไม่เกิดแล้วนะไม่ได้เกิดแต่ว่าท่านต้องทำบารมีต่อให้ถึงเป็นพระอรหันต์นะฮะเพราะฉะนั้นพระสกิทาคามีเนี่ยถ้าทำบุญหนึ่งทัพพีเราก็จะได้กลับมาร้อยล้านทัพพีทำบุญกับพระอนาคามีคดข้าวไปหนึ่งทัพพีจะได้กลับมาอีก10,000ล้านทัพพีและถ้าเราคดข้าวหนึ่งทัพพีเพื่อถวายพระอรหันต์ล่ะในพระสุตตันตปิฎกท่านบอกไว้เลยอย่าลืมพระไตรปิฎกนั้นเป็นสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านตรัสเอาไว้ตามวาระต่างๆในเหตุการณ์ต่างๆในสมัยครั้งพุทธกาลพระอานนท์เป็นผู้ที่รับทั้งหมดทั้งมวลมานะฮะแล้วก็มาสำหรับเรียกว่าชำระในครั้งที่หนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยทำบุญหนึ่งทัพพีที่กลับมามันได้เป็นล้านล้านทัพพีซึ่งถ้าตามเหตุปัจจัยเนี่ยเราเรียกค่านี้ว่าอัปปมาโนอัปปมาโนนั้นหมายถึงว่ามันนับค่าไว้มันเยอะมากนะแล้วส่วนทางด้านท้ายเนี่ยจะเป็น31ภพภูมิฉบับย่อของพระอาจารย์พัสกรย่อในที่นี้หมายถึงว่ารูปแบบยังคงเหมือนเดิมนะรูปแบบยังคงเหมือนเดิมแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังครบถ้วนไม่มีบิดพริ้วนะฮะ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินนี่มีหมดมีแค่เสริมเองว่าไอ้ตรงนั้นตรงนี้มันคืออะไรบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีตามเหตุปัจจัยต่างๆอ่ะเนาะนี่แหละนี่แหละมีกันหรือยัง พี่สุวรรณยาสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะฮะพี่หมอตู่สวัสดีครับเลียวสวัสดีครับพี่นะฮะแล้วก็เห็นนะมาถึงนะตรงนี้ในข้อของท่านขออภัยพอดีผมใช้ Wi-Fi ของโรงแรมแล้วมันอยู่ห้องริมสุด นะนิดหนึ่งนิดหนึ่งก็ในเรื่องข่าวอันนี้ตอบไปแล้วนะในเรื่องของข่าวพระช่วยน้ำท่วมที่ดราม่าแล้วถามผมไว้ไหว้เจ้าจีนไหว้เทพไหว้พระต่างกันไหมคะ พี่เราจะบอกว่าในเรื่องของการไหว้พระไหว้เจ้าแล้วก็ไหว้เทพสิ่งสำคัญที่สุดคือศรัทธาเรามีใจในศรัทธานะตรงนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการไหว้อะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งถ้าฉลาดขอคือขอในเรื่องของปัญญาเพราะปัญญาเนี่ยเมื่อเรามีปัญญาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการกระบวนการคิดต่างๆนานาที่ต่อยอดไปถ้าสมมติว่าขอรวยขอได้ขอรวยคือโลกแต่มันเป็นโลกที่ใช้บุญล่วงหน้าเอามาใช้นะเพราะฉะนั้นขอได้แต่เมื่อมันได้แล้วมันหมดไปนะเพราะฉะนั้นถ้าได้ปัญญามาเนี่ยอาจจะรวยช้าหน่อยแต่ได้เรื่อยๆและได้หลายทางเพราะมีปัญญานะก็อันนี้แล้วแต่เพราะฉะนั้นต่างกันไหมมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราขอแล้วเรามีศรัทธาเมื่อเรามีศรัทธาความเชื่อเขาเรียกว่าตัวจิตมันส่งผลให้ทันทีนะวันที่13นั่นแหละ
เดี๋ยวจะก็จะบอกในเรื่องของในเรื่องของการใช้จิตที่เข้าไปสามารถสัมผัสในตัวสิ่งของต่างๆเนี่ยที่รับรู้ได้นะฮะคือจริงเวลาเราฝึกสมาธิอะไรพวกนี้หรือว่ากรรมฐานพวกนี้มันมีอะไรหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเขาเรียกกายทิพย์กายทิพย์ในที่นี้ต้องบอกก่อนว่าด้วยสิ่งที่เมื่อก่อนนี้ธรรมสถานเนี่ยเราก็จะรับรู้กันหลายๆท่านก็ฝึกเรื่องราวเหล่านี้ในเรื่องของกายทิพย์นะฮะกายทิพย์ในที่นี้เราจะรู้ทันทีว่าคนนี้มีศีลไม่มีศีลหรือว่าอย่างที่หลวงพี่พัศกรท่านเคยเล่าให้ฟังไงว่าท่านเวลาท่านเจอกับอาจารย์แม่ชีเพียงเดือนแล้วเวลาท่านลืมสมาทานศีลเนี่ยกายทิพย์ท่านจะดำอาจารย์แม่ชีก็จะทักซึ่งตรงนี้มันเป็นข้อสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันคืออะไรวะกายทิพย์มันเป็นยังไงนะเราก็เลยพยายามฝึกพยายามศึกษาอะไรหลายๆอย่างในเรื่องของตรงนี้ดังนั้นจริงๆกายทิพย์ก็คือหนึ่งในพลังออร่าพลังออร่าในตัวคนคราวนี้มันก็จะมีในสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีเขาเรียกเป็นเครื่องออร่าที่มันยิงมาหาเราคอยเช็คว่าตรงนี้สภาวะจิตของเราหรือว่าพลังออร่าของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วก็ถ่ายรูปออกมารูปนั้นจะเป็นโพลารอยด์พอออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีแสงออร่าที่มันปรากฏในโพลารอยด์แล้วผู้ที่เขาเป็นคนที่จะทำนายเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าอ๋อตอนนี้เป็นอย่างนี้นะคนนี้ด้วยออร่าตัวนี้มันเป็นออร่า3ชั้นจะบอกเป็นสีๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแสดงว่าคนเราเนี่ยต้องมีพลังไอ้ตัวนี้นี่แหละตัวสมาธิมันจะเป็นตัวบ่งบอกนะในเรื่องของกายทิพย์นี่คือบางอย่างต้องบอกว่ามันจะออกมาเป็นไอคนทุกคนมีไอความร้อนน่ะท่านเคยเห็นไหมล่ะอย่างพื้นเวลามันร้อนๆเนี่ยแล้วโดนแดดเผาเนี่ยท่านก็จะเห็นมันเป็นไอสั่นๆออกมาอารมณ์เดียวกันถ้าผู้ที่ท่านฝึกมาเยอะๆแล้วท่านมองแป๊บเดียวก็รู้แล้วว่าอ๋อไอเนี่ยเป็นคนแบบนี้อ๋อไอ้นี่เป็นคนแบบนี้เขาเรียกตัวกายทิพย์มันฟ้องนี่แหละมันจะถึงขั้นนั้นนะแต่ก็อย่าไปติดมันเอาไว้วันที่13เดือนหน้าสำหรับคนที่จะต้องอันนี้นะนะไปที่ธรรมสถานคุณลายท้ายบอกว่าขอหนังสือสามีภูมิด้วยค่ะส่งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรมานะแล้วก็ที่สำคัญคือ อะไรล่ะค่าจะส่งแล้วแต่ทำบุญมาเถอะนะจะส่งให้หมดนะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วปัจจัยที่หลายๆท่านอ๋อเรียนให้ทุกท่านทราบก่อนว่าปัจจัยต่างๆนานาที่ท่านส่งมาในเรื่องของค่าส่งอ่ะเหลือน้อยมากนั่นหมายถึงว่าเฉลี่ยให้หลายๆท่านที่เขาไม่ได้ส่งมาให้เนี่ยก็จะส่งไปก็ไปสมทบทุนให้กับวัดสายหินในเรื่องของงานธรรมสัญจรนะฮะที่ผ่านมาก็เป็นที่เรียบร้อยนะคือหลายท่านก็จะเข้าใจว่าไอ้ทุกบาททุกสตางค์มันเหลือมันไม่ได้เหลือไปเยอะโอ้โหคือเวลาพี่เลียวบอกบุญเนี่ยผมก็จะบอกบุญทีละงานถ้าไม่จบหรือยังไม่เสร็จเราก็ยังไม่บอกอย่างกรณีของเสาอุโบสถก็ยังไม่เสร็จนะผมบอกให้แกเร่งให้จบเพราะว่าแกเบิกไปก็เยอะจะหมดอยู่แล้วจะหมดงวดอยู่แล้ว บอกไอ้งวดสุดท้ายไม่ยังไม่ให้ขอให้จบให้ได้ก่อนนั่นแหละแล้วก็แต่เดี๋ยวต่อไปเนี่ยกำลังหาเจ้าภาพอยู่เป็นหน้าต่างอุโบสถมันเป็นไม้สักทั้งแท่งแล้วเป็นของโบราณแล้วมันหักอาจารย์บอกช่วยซ่อมก่อนได้เดี๋ยวขอให้จบทีละงานผมจะเป็นที่จบแต่ละงานแล้วก็จะจบไม่ใช่มาบอกบุญกันพร่ำเพื่อไม่เอานะฮะเพราะฉะนั้นมันสุ่มเสี่ยงมากแล้วมันกลายมาเป็นคารวาสแล้วนะก็ไม่อยากให้มาแปดเปื้อนเดี๋ยวคุณผู้ฟังต้องเข้าใจนะว่า
ปัจจัยต่างๆที่ได้มานะฮะเขาเรียกว่าถ้าเหมือนกับว่าเราเนี่ยยักยอกไปแค่บาทเดียวซวยเลยนะอ่านในสารเสพติดภูมิก็จะรู้ว่ามันจะอยู่ฝ่ายไหนค่ายไหนขายไหนยังไงแต่กรณีที่ เดี๋ยวต้องทำความชี้แจงก่อนหลายๆท่านสงสัยมาว่าสมมติเอาอะไรดีประตู1บานประตู1บานสมมุติว่าบานเนี้ยมีเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทโอ้ยคนทำบุญกันน่าดูเลยนะฮะแล้วมัน 5,000 บาทมันเกินแล้วไงเอาแล้วไอ้เงินที่เกินน่ะทำยังไงนะฮะหลายท่านก็เข้าใจว่าปัจจัยที่โยมนั้นเนี่ยทำบุญมาแล้วเมื่อเขาเรียกว่าทำบุญเนี่ยมีวัตถุประสงค์ซื้อประตูมันได้แล้วแต่แล้วยอดมันเหลือทำไงมันก็คืนยากพระก็ต้องบอกก่อนเลยว่าอ้าวคุณโยมปัจจัยเนี้ยมันเหลืออยู่อีก 4,000 เพราะฉะนั้นไอ้ 4,000 เนี้ยขออนุญาตนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกุฏินี้ท่านก็ยังไม่เสร็จไอ้ตรงนี้ท่านชำรุดนะขออนุญาตเอาปัจจัยตรงนี้ไปทำนุบำรุงต่ออันนี้จบเป็นการบอกกล่าวถามว่าตรงตามวัตถุประสงค์โยมไหมแม้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์แต่แสดงความจำนงอย่างจริงใจว่าปัจจัยที่เหลือตรงนี้เรานำไปสร้างตรงนี้เหมือนกันเป็นถาวรวัตถุนะเพื่อที่จะทำนุบำรุงพระศาสนาถือว่าไม่ผิดแต่ต้องบอกกันแค่นั้นเลยนะนะก็จะยังไงล่ะก็ประตูมันครบแล้วไงเงิน 5,000 และส่วนเงินส่วนต่างที่มันเหลือเนี่ยเอาไปใช้ที่ซวยนะยิ่งเป็นพระในปาราชิกเลยจะสังเกตไหมพี่เรียกลัวมากไอตอนที่บวชเนี่ยผมถึงได้บอกว่าคนที่เป็นพ่อแม่บุญธรรมของพี่เรียวเนี่ยท่านโชคดีมากเพราะผมพยายามทุกเจียดทุกอย่างเฮ้ยทำไงดีวะไม่ได้ตรงนี้นะมันต้องเป๊ะมากการที่เราจะถือข้อศีลและให้อยู่ในศีลในพระวินัยเนี่ย227ข้อมันยากนะทุกท่านมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะฉะนั้นเราผ่านตรงนั้นมาได้พรรษาที่2เนี่ยถึงได้โอ้เต็มที่แล้วจบไม่ยากเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปสำหรับพระวินัยอะต่อมาอะไรทำให้เกิดผีเขาถามมานะอะไรทำให้เกิดผีพี่เดียวตอบเลยกรรมตัวกรรมเนี่ยทำให้เกิดผีอ๋อพอดีหลายๆท่านถามมาว่าผมเป็นสัปเหร่อไม่ใช่ฮะคืออย่างนี้พอดีว่าญาติธรรมผมเป็นคนที่ไม่ต้องบอกก่อนว่าของอาจารย์สุรภานะของอาจารย์สุรภาเตชะเนี่ยเป็นคนที่6ที่ผมเนี่ยเขาเรียกว่านำสังขารทำสังขารให้ก็คือท่านมรณกรรมกทันหันนะฮะแล้วคราวนี้เนื่องจากว่าท่านเป็นศรัทธาวัดสายหินนะฮะแล้วก็เป็นผู้ที่อุปถัมภ์พี่เลียวมาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นพระภิกษุด้วยนะฮะเวลาทําบุญปุ๊บเนี่ยท่านรู้ทีหลังขอทํานะเจ้าขอทํานะแต่ว่ายังไม่หมดเวลาไงเพราะเวลาผมเรียกบุญผมจะเรียกเป็นเวลาแค่นี้แล้วก็จบปิดนะใครโอนมาเสร็จปุ๊บคืนนะประมาณนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าพอถึงตรงเนี้ยก็ต้องทําเค้าเรียกว่าอธิษฐานจิตแล้วก็ทําศพให้นะฮะก็ตั้งแต่ทั้งหมดทั้งมวลน่ะอัญเชิญแล้วก็ทำคืออย่างนี้ศพเนี่ยผมจะยึดตามหลวงปู่มั่นไอ้ที่ต้องมัดตาสังนะฮะแล้วก็เอาดอกไม้ทูบเทียนใส่มือแล้วก็ต้องมัดเพื่อให้อยู่ในท่าพนมมืออย่างเงี้ยแล้วเรามีความเข้าใจว่าต้องพาศพเดี๋ยวศพเนี่ยจะขึ้นไปกราบพระพุทธเจ้าที่สวรรค์ชั้นดาวดึงหลวงปู่มั่นท่านก็เลยบอกไปว่าตกลงศพไปไหว้เหรอถ้าศพไปไหว้ได้ก็ไม่ตายสิ
หลวงปู่มั่นท่านบอกทำให้สัปเหร่อน่ะฉุกคิดงั้นจะให้ข้าน้อยทำไงหลวงปู่มั่นบอกไม่ต้องมัดตาสั่งแต่ถ้าจะเอาดอกไม้ใส่มือก็ใส่ได้ผมใช้วิธีนี้ไม่ต้องมัดตาสั่งไม่ต้องมาเป็นกุศโลบายนะฮะคนที่กุศโลบายนั้นใช้กับสมัยโบราณที่เผากลางแจ้งนะฮะแต่เนี้ยไม่นะ ดังนั้นก็เลยเป็นอะไรที่อยู่ในสภาพที่เป็นคนนอนปกติเลยก็ผูกแค่มือธรรมดานะฮะเพราะการมัดหลวงปู่มั่นถามว่ากลัวศพหนีแล้วศพไม่หนีหรอก แค่นั้นเลยนั่นแหละก็ยึดในหลักของพระกรรมฐานนะฮะแล้วก็ทำศพให้เป็นศพที่6 นะฮะอ่ะต่อมาอ๋อแพลวสวัสดีครับพี่เลียวสวัสดีค่ะนะฮะคุณณัฐศิริสวัสดีครับพี่เลียวสวัสดีครับนะฮะเดินทางมาถึงบุรีรัมย์เนี่ยมีฝนบ้างบางช่วงขณะแต่ก็ไม่เยอะนะฮะ ก็ยังไม่รู้เลยว่าถ้าไปสุดที่เขมราชแล้วมันจะเป็นไงน้ำโขงก็เสียวๆอยู่ก็พยายามเดี๋ยวจะถามญาติธรรมแบบว่าใครอยู่แถวอุบลราชธานีเส้นทางเป็นยังไงบ้าง พรุ่งนี้ไปวัดเขาวัดเขาอังคารวัดเขาพังคารเป็นวัดเขาบอกนะว่าเป็นวัดที่สร้างอยู่บนปากป่องภูเขาไฟที่บุรีรัมย์ก็พรุ่งนี้ก็กล่าวว่าจะไปสำรวจตรงนั้นก่อนนะก่อนที่จะเดินทางไปสุรินทร์ต่อนะฮะก็เดินทางมาครั้งนี้ก็จะให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นท่านอธิษฐานจิตเหรียญพระครูบาโสภาเพิ่มเติมนะเติมพลังอัดลงไปอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหรียญเงินนะก็เตรียมมาพร้อมแล้วนะเพราะในนั้นก็จะมีหลวงปู่ทองคำสุวัจโจจะให้ท่านอธิษฐานจิตให้เพิ่มเติมเข้าไปอีกอัดพลังไว้นะเมื่อกี้ยังค้างอยู่นะอะไรทำให้เกิดผีตัวกรรมไงฮะทุกท่านคือผีในที่นี้ก็คือจริงๆมันก็คือเราอ่ะตัวขันห้านี่แหละทั้งหมดทั้งมวลมันคือผีนะแต่สิ่งที่เราท่านๆเนี่ยกลัวกันไปนั่นคือจิตที่มันออกไปจิตบางจิตนั้นเขาเรียกว่ายังไม่ยอมไปไหนเขาเรียกว่ายอมที่จะผูกมัดกับจุดนั้นหรือว่าสิ่งนั้นมันจึงเกิดความที่เราก็จะเจอกันอยู่นะแต่ผมต้องบอกก่อนว่าพลังงานมีทั่วโลกมันมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่การที่ประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวคนนั้นเจอผีคนนั้นเจอผีนี่นู่นนั่นเนี่ยมันเยอะไปหมดเฮ้ยตกลงเราคือเมืองอะไรเราคือเมืองผีอ่ะประเทศไทยเมืองผีโอ้แซมเดอะโกสต์โอ้มันน่าคิดนะนะฮะมันอะไรจะขนาดนั้นนะ คือบางทีก็อยากจะให้เพลาๆนะแล้วก็มนุษย์เอ็กเมนทั้งหลายนะครับผมว่าเอาเวลาตรงนั้นไปฝึกกรรมฐานไปฟอกจิตอ่ะของเราอ่ะให้เราเกิดปัญญาให้มันมีอะไรขึ้นมากับตัวเรามากกว่านี้จะดีกว่าไม่ต้องไปแสดง acting action เพราะว่าบางทีเรื่องราวตรงนี้มันโอเวอร์คือคนที่เขาผ่านตรงนี้หรือว่าเขาฝึกมาเนี่ยเขาขำอะแต่ถ้าเข้าใจนะว่าท่านเนี่ยอาจจะไม่ขำหรือว่าท่านแสดงมาท่านเฮ้ยมีความสุขกับมันแต่อย่าไปทำเลยเพราะเด็กๆมันเรียนแบบตามเนาะต่อมามีผู้ถามมาว่าเพื่อนบ้านเก็บมะละกอเพื่อนำไปทำอาหารแต่เก็บหมดต้นทุกต้นซึ่งเราอนุญาตแค่ลูกเดียวอันนี้ถือว่าขโมยไหมคะแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้บอกจำนวนไปอ๋อขอมะละกอไปทำอาหารนะฮะแต่ปรากฏว่าเขาเอาไปหมดต้นเลย ในความหมายคนอนุญาตคือกูให้มึงลูกเดียว ถามว่าผิดไหม
เป็นถือว่าเป็นการขโมยไหมคะเพราะตัวเองก็ไม่ได้บอกจำนวนคำตอบคือเอาจริงนะเจตนาเขาอ่ะเขาต้องการแค่เขาบอกเราหมดหรือเปล่าถ้าเขามีเจตนาว่าของหมดเลยแต่ว่าบอกมันแค่ลูกเดียวอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ถือว่าเป็นอดินาเป็นถือว่าเป็นการลักขโมยแต่ถ้าเราไม่ได้บอกจำนวนแล้วก็เขามีเหตุปัจจัยว่าเอ้ยต้องการทั้งหมดอยู่แล้วแต่ก็เลยขอมะละกอนะไปทำอาหารนั่นน่ะไอ้เราก็เข้าใจผิดนึกว่าจะเอาลูกเดียวเอาหมดเลยถือว่าไม่ผิดนะอันนี้ไม่ผิดนะเพราะว่าเราไม่ได้บอกจำนวนไปเอ้ยเธอฉันขอมะละกอไปทำอาหารหน่อยนะเอาไปดิลูกนึงนะพอเฮ้ยไม่พอหรอกสองลูกได้ไหมอย่างเงี้ยบอกเป็นจำนวนอย่างเงี้ยได้เธอฉันขอมะละกอไปทำอาหารเนี่ยเออเอาไปเลยลูดหมดเลยทั้งต้นสรุปไปเป็นอาหารหมูไม่ผิดอันนี้ไม่ผิดนะถือว่าเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วก็ความมีเจตนาจริงเขาไม่ได้เจตนาก็เลยต้องบอกไว้ก่อนเนาะนี่ไม่คลาดเคลื่อนนะแต่จริงๆแล้วถามว่าสมควรมันก็ไม่สมควรหรอกนะเอ้ยฉันเอาหมดเลยนะฉันไม่ได้มาขอลูกเดียวนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นบอกเขาหน่อยนะฮะแล้วก็อันนี้บอกว่าคุณป้าบอกรายงานตัวค่ะคุณเลียวแล้วก็ชาวเดือยเฮียนอโมทนาสาธุฮะนะครับ น้ำท่วมที่ไหนน้ำท่วมที่เชียงใหม่นี่แหละคือล่าสุดวันนี้ก็จะมีที่แม่ริมนะตรงแม่สาน้ำของลำน้ำสาที่มันมาตรงเส้นโป่งแยงคุณผู้ฟังถ้าน้ำจะท่วมเชียงใหม่เนี่ยมันจะมา2ทางก็คือตรงน้ำสานะฮะแล้วก็ตรงเชียงดาวถ้าเมื่อไหร่เชียงดาวท่วมเตรียมตัวเพราะมันมาตามเส้นนั้นแล้วมาแล้วตอนนี้เชียงดาวเนี่ยมาแล้วนะฮะเชียงใหม่เตรียมรับสถานการณ์มาแน่เขามาแน่และถ้ามาพร้อมซุงเนี่ยยุ่งเลยนะฮะโคลนจะมาด้วยนะวันนี้เชียงใหม่หลายๆที่ทั้งในส่วนของเมืองรอบนอกของเมืองเนี่ยน้ำป่าทะลักแล้วก็ที่ลำปางบ้านของพระอาจารย์นะฮะท่านเจ้าอาวาสวัดไสหินที่ปงยางคกก็ท่วมอันนี้ท่วมยันเอวน้ำป่าเหมือนกันตอนนี้หนักมากภาคเหนือนะครับก็สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าเมื่อน้ำลดลงไปแล้วสถานการณ์เนี่ยมันต้องอาศัยผู้คนน่ะมาช่วยกันอย่างเช่น 1. ขยะทำยังไง 2. การลื้อเพื่อสร้างนะไม่ใช่ลื้อทิ้งลื้อเพื่อสร้างเนี่ยทำยังไง 3. ในส่วนของความสูญเสียจะทำยังไง 4. ถุงขยะการทิ้งขยะทำยังไงโอ้มันเป็นพลวันนะแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมไม่มีใครหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยชาวบ้านต้องช่วยกันเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยอันนี้เลยเขียนเอาไว้ไงว่าเออรัฐเขาไม่มีการประชุมเร่งด่วนในเรื่องของสภาวะของประชาชนที่เกิดเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้เลยเหรอท่านสังเกตไหมไม่มีนะไม่มีวาระในการประชุมฮะแปลกมากนะฮะคือต้องน่าจะให้นั่งสมาธิกันทั้งสภาเออคิดว่านั่งให้เกิดปัญญาหน่อยอะไรเร่งด่วน นะไปถกค่าแรงขั้นต่ำเชื่อไหมค่าแรงขั้นต่ำถ้าเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะมันจะมีหลายๆโรงงานที่ยุบลงไปอีกเพราะเขาไม่มีเงินจ่ายมันไม่มีแรงจ่ายเยอะมากคือมันเป็นนโยบายที่ดูเป็นประชานิยมนะแต่มันมีอะไรหลายอย่างเยอะมากก็ยังไม่อยากให้ไปวุ่นวายนะอยากให้มาช่วยเหลือพี่น้องกันก่อนมันแย่มากนะในส่วนของ
ความตกทุกข์ได้ยากมันเยอะจริงๆอ๋อแล้วก็เวียนป่าเป้าตอนนี้สถานการณ์ยังเลวร้ายอยู่นะฮะคนที่จะขับรถขึ้นเชียงรายงดเลยท่านต้องไปตีอ้อมลำปางพะเยาโอ้โหพะเยาก็โดนอีกเส้นหนึ่งเนี่ยต้องดูก่อนว่าอาจจะต้องขึ้นไปทางโอ้เส้นเวียงแหงทางด้านนู้นเพราะเวียงป่าเป้าเนี่ยโดนหนักเส้นทางขาดเลยฮะแล้วรถตอนนี้โดนน้ำท่วมจอดตายเป็นแถวรถตายไม่ใช่คนตายนะฮะนะอันนี้ต้องบอกก่อนงดก่อนนะตอนนี้เส้นทางไม่ขาดหรอกคืออย่างนี้ปัจจุบันเนี่ยการสร้างบ้านเนี่ยสร้างกันจังแต่ลืมดูอย่างนึงคือทางน้ำไหลทางน้ำไหลในที่นี้เนี่ยนั่นหมายถึงว่าสังเกตไหมฮะวิศวกรเวลาสร้างถนนเนี่ยเขาไม่สนใจนะถมกูถมก่อนเลยทั้งที่ทางเดิมมันเป็นทางน้ำไหลผ่านเพราะนั้นในเมื่อน้ำมันไหลผ่านอยู่เรื่อยๆต่อให้ถมแค่ไหนก็ตามเนี่ยคุณอย่าเอาไปชนะคุณอย่าเอาชนะธรรมชาติมันจะซ้อไปเรื่อยๆไอ้ปูนเนี่ยที่เคยเรียบๆเดี๋ยวมันจะเริ่มปูดล่อนๆก็ต้องทำใหม่งบประมาณนี่คือถ้าประเทศไทยเป็นประเทศที่คิดจบเลยนะอ๋อถ้าแบบนี้เราต้องเอาท่อขนาดใหญ่วางไว้เพื่อให้น้ำมันผ่านจะได้ไม่ทำลายพื้นผิวถนนรถวิ่งตามปกติไม่มีน้ำหนักเกินทั้งหมดทั้งมวลใช้งบประมาณน้อยๆแต่ได้ประสิทธิภาพประเทศไทยรวยฮะไม่ต้องดึงงบไปใช้มันรวยเอาจริงมันมีเหตุหลายอย่างไงนี่แหละก็เลยอยากให้ช่วยๆกันหน่อยเนาะไหนๆก็ไหนๆที่ถามมาเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะขอความร่วมมือนิดนึงเนาะก็อยากให้อยากได้ทานน้ำใจหลั่งไหลสู่ภาคเหนือนิดนึงครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคณะสงฆ์สามเณรภิกษุสามเณรวัดฝายหินร่วมกับคณะสงฆ์ที่จัดคลื่นสีขาวทางภาคเหนือเนี่ยก็จะร่วมกันเอาข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคนั้นลงไปให้ผู้ที่ประสบอุทกภัยทั้งเชียงใหม่นะฮะและลำปางนะก็เลยต้องบอกว่าพรุ่งนี้ล็อตแรกจะไปถึงที่ลำปางก่อนที่อำเภอห้างฉัตรแล้วก็วันพฤหัสหรือไม่ก็วันศุกร์เนี่ยนะฮะก็จะถึงสู่เชียงใหม่เพราะตอนนี้หลายๆฝ่ายนะทั้งสภากาทั้งกาชาดเชียงใหม่แล้วก็มูลนิธิต่างๆรวมถึงพี่น้องประชาชนบางส่วนเนี่ยร่วมกันนะตรงนี้ช่วยเหลือกันเบื้องต้นก่อนนะฮะตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าไทยช่วยไทยละประชาชนต้องช่วยเหลือกันนะคนละไม้คนละมือก็ส่งความช่วยเหลือได้มาที่วัดสายหินหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีน้องเนนเนี่ยคอยคัดอุปกรณ์สิ่งของเพื่อที่จะให้นำไปแจกนะตอนนี้หนักมากอาหารกระป๋องก็ไม่รู้จะแพงไปไหนนะฮะสิ่งสำคัญที่อยากจะวิงวอนให้กับปากเสียงให้กับผู้ประสบภัยการไฟฟ้าอย่าเพิ่งไปเก็บเขาเลยนะฮะ 2-3 เดือนเนี้ยงดได้ก็งดให้เขาก่อนนะฮะการประปาอีกเช่นกันนะอะไรช่วยเขาได้ก็ช่วยเขาก่อนเพราะเงินเขาเนี่ยต้องไปดูแลซ่อมแซมบ้านบางคนนี่แทบจะไม่มีที่อยู่วันนี้เรากำลังบอกว่าโอ้ชีวิตฉันตกงานว่ะทำอะไรวะแล้วยังพอมีกินเล็กน้อยแต่อันนั้นน่ะเขามีงานแต่เขาชีวิตเขาหายหมดเลยเพราะบ้านหายหมดเลยทุกข์ไม่เหมือนกันแต่มีทุกข์เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกข์มันเกิดในทุกเวลาเราก็คงจะช่วยกันได้ในระดับหนึ่งแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องช่วยตัวเราก่อนเนาะอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าถ้าสะดวกนะครับวันพรุ่งนี้ก็ขอข้าวสารอาหารแห้งนะแล้วก็ผ้าห่มผ้าอนามัยรวมถึงแป้งนะครับจริงๆพวกข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยรวมถึงน้ำมันพืชกะปิน้ำปลาผงชูรสอะไรถ้ามีนะนะเอาขึ้นไปบนวัดสายหินคนละไม้คนละมือพวกสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันยาสระผมคือเครื่องใช้ที่เราใช้กันในบ้านเนี่ยนะฮะนั่นแหละเป็นไปได้ก็นำไปมอบให้กับที่วัดสายหินแล้วเดี๋ยวท่านจะมันเหมือนกับเป็นคลังอ่ะ
จัด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 เรื่องของเรื่องที่ผมเพิ่งจะมาเรียกบุญตอนนี้เพราะของที่ท่านท่านเคยบริจาคไว้อิ่มบุญอุ่นกายน้องจำได้ไหมเมื่อปีก่อนน่ะก่อนที่ผมบวชนะก็เรียกว่า2ปีละมันยังเหลืออยู่ในคลังพี่เดียวจะบอกเสมอว่าเวลาหลายๆท่านบริจาคไว้พี่เดียวจะกันเอาไว้ก่อน20ชุดถึง50ชุดสำหรับเหตุแบบเนี้ยที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้กวนใครก็จัดตรงนี้แล้วก็ส่งให้นี่แหละอันนี้ก็เลยต้องบอกบุญเป็นอนิสงส์มาหลายต่อนะที่ช่วยกันตรงนี้ของฟรีไม่มีในโลกคุณผู้ฟังเมื่อเราช่วยเขาเดี๋ยวเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเหตุปุ๊บเนี่ยมันจะตีกลับไม่ใช่เขาช่วยเรามันจะมีบางอย่างที่มันตีกลับเรียกว่ามีกินมีใช้ตลอดเนาะคุณแพนบอกว่าขอบคุณค่ะที่อัปเดตเรื่องสถานการณ์น้ำที่เชียงใหม่คุณเรียกประชาชนต้องช่วยกันค่ะรักกันให้มากรอไม่ได้ชาวบ้านลำบากรัฐบาลกำลังแบ่งเค้กค่ะโอนตามไปช่วยได้ไหมยังไม่ได้กลับไทยค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยโพสต์นะฮะแล้วก็อาจจะต้องท่านใดที่ส่งปัจจัยมาส่งสลิปให้ผมด้วยนะเพราะผมต้องก๊อปสลิปเนี่ยส่งให้ทางวัดเพราะว่าต้องโอนกลับไปให้พระอาจารย์เพราะปัจจัยถ้าอยู่กับผมมันเบิกง่ายจึ้งจึ้งจึ้งส่งไปเรียบร้อยนั่นแหละแต่ถ้าไปอยู่กับวัดยาวกรรมการไม่ได้อันนี้ไม่เอาโอ้อันนี้ยังชาวบ้านยังแย่เลยท่านจบไม่ได้เบิกนี่ไงคือชาวเชียงใหม่หลายๆท่านอาจจะสงสัยนะเพราะอันนี้ออกอากาศด้วยทำไมสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องโอนให้พี่เลียวมันเป็นอย่างนี้ฮะอย่างที่ผมอธิบายถ้าสมมติว่าเข้ามาในส่วนของคณะสงฆ์เนี่ยกว่าจะเบิกมันผ่านหลายขั้นตอนมันยากแต่ถ้าอยู่กับผมปุ๊บเนี่ยอันนี้มันอาศัยความไว้ใจกันสูงเลยนะแต่คนละนี้คนละไม่ต้องมาเยอะนะบอกก่อนเพราะว่าบางทีแบบเฮ้ยมันโอนได้ทีละนิดทีละหน่อยมันคือมันโอนได้ครั้งนึงไม่เกิน2คือ 20,000 30,000 เนี่ยมันจะสแกนหน้าเลยผมว่ามันวุ่นวายนั่นแหละก็พรุ่งนี้จะบอกระยะเวลาว่าแค่นี้ถึงแค่นี้แต่ถึงของรับเรื่อยๆมันไม่ได้ว่าจะมาเปิดรับตลอดนะคือถ้าปัจจัยอยู่ผมเนี่ยสามารถเบิกก็ทำเลยเหมือนกับวัดสายหินอาจารย์ท่านถึงไว้ใจไงท่านบอกเนี่ยปัจจัยวานได้แค่2คน ก็มีผมกับหลวงพี่ธรรมะนั่นแหละก็จัดการให้ทั้งหมดคือมันเป็นอะไรที่เราอยู่ในสังคมร่วมกันแล้วพี่เลียวเองเป็นคนที่มองว่าวัดต้องมาก่อนทั้งหมดทั้งมวลนะคือเมื่อวัดดีแล้วคราวนี้ศรัทธาก็จะเข้ามาร่วมตรงนี้คือพระท่านก็มีกำลังใจเพราะว่าอยู่กันแบบหมองๆกันมานานแล้วนะพรุ่งนี้ฮะแต่ว่าถ้าเป็นข้าวสารอาหารแห้งก็ขอเชิญที่วัดไฟหินหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้ดูข่าวในมช.เรียบร้อยนะฮะอาคารใช่ไหมฝนน้ำมันรั่วลงมาหัวนี้ผู้เขาเรียกว่าผู้รับเหมาแย่เลยหนักเลยนะคนเซ็นรับงานก็หนักเลยนะฮะเพราะมันส่งงานกันนานแล้วอ่ะอันเนี้ยต่อมาอันนี้อะไรเนี่ยหลานสาวเจ้าค่ะอยากทำบุญไปซื้อของถวายคราวนี้พอไปซื้อเนี่ยแล้วเกิดอยากกินก็เลยเสียดายเพราะเป็นองุ่นที่หาซื้อยากอยากทราบว่าหลานมีอายุแค่8ขวบแกจะบาปไหมคะแต่สุดท้ายก็ถวายพระไปค่ะไปซื้องุ่นนะแล้วหลานอยากกินใช่ไหมไม่อยากทำบุญไม่อยากใส่บาตรแต่สุดท้ายก็ใส่บาตรนะต้องถามว่าหลานกินไหมกินนะกินไม่กินไม่เป็นไรหรอกนะฮะคืออย่างนี้
ในช่วงแรกๆจำได้ไหมที่พี่เลียวบอกว่าเวลาเราถวายอาหารพัตตาหารพระเนี่ยหรือว่าข้าวของพระเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย ก็ไม่ควรที่จะเอาของที่เรากินทิ้งกินขว้างเนี่ยไปใส่บาตรมันดูไม่เหมาะสมนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่มันไม่เหมาะสมไงที่บอกทำได้เพราะว่าครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลนะฮะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านจาริกนะไปยังที่แห่งหนึ่งและปรากฏว่าก็ไปขอพักที่บ้านของชายท่านหนึ่งซึ่งณตรงนั้นเองเนี่ยท่านก็เห็นว่าพุทธเจ้านั้นท่านก็เดินทางมาเนี่ยจาริกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยก็อยากจะถวายอาหารแต่ก็ไม่กล้าถวายเพราะว่าอาหารเนี่ยที่มีอยู่ของชายคนนั้นน่ะมันเป็นอาหารที่กินไปแล้วก็กลัวว่าจะบาปนะก็เลยสอบถามว่าถ้ากระผมเนี่ยจะถวายภัตตาหารแก่พุทธองค์เนี่ยท่านจะฉันได้หรือเพราะมันเป็นภัตตามันเป็นอาหารที่ข้าพเจ้านั้นฉันไว้แล้วพุทธเจ้าก็บอกว่าก็ลองดูสิชายคนนั้นก็เลยเอาภัตตาหารนั้นน่ะถวายพระพุทธองค์ก็ฉันนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องภัตตาหารที่มีตำหนิอ่ะก็คือที่กินไปแล้วแต่ว่ามันเป็นที่สมเหตุสมผลเพราะว่าเขาไม่มีแล้วจริงๆแต่เขาอยากทำบุญในเมื่อณตรงนั้นพระสงฆ์เห็นพระพุทธเจ้าเห็นเจตนานั้นน่ะเป็นเจตนาอันบริสุทธิ์ท่านจึงรับนะฮะอันนี้คือเคสพิเศษแต่กรณีบางอย่างมันก็นะอย่างเคยเล่าให้ฟังเนอะที่ผมเคยบิณฑบาตนานแล้วครั้งโบสถ์ก่อนแล้วแล้วปรากฏว่ามีคุณโยมใส่อาหารใส่ผลไม้เน่าแล้วนะเน่าไปครึ่งนึงแต่ครึ่งนึงอ่ะไม่เน่าก็ใส่ก็รับนะแล้วก็เอาใส่ไว้ในบาตรเพราะถือว่าโยมทำบุญแต่คราวนี้บางอย่างที่ตอนที่บวชเนี่ยแล้วพี่เลียวไม่ได้รับก็คือเงาะเนี่ยเวลาถวายอย่างพระที่ท่านไม่เคร่งท่านก็รับแต่พี่เลียวไม่รับเพราะว่าก็เลยบอกโยมว่าอ่ะรับมาเสร็จปุ๊บก็อธิษฐานแล้วเอาไปคืนมันต้องทำกัมปิยะกัมปิยะนั้นหมายถึงว่าต้องทำตำหนิไม้ผลอะไรก็ตามที่มันมีเม็ดเนี่ยต้องทำตำหนิแล้วจึงถวายพระอย่างเช่นจิกหั่นเฉือนคว้านนึ่งอย่างเงี้ยคือให้รู้ว่าเม็ดนั้นเนี่ยไม่สามารถจะงอกได้แล้วถึงจะฉันได้นะ เพราะฉะนั้นท่านหนึ่งทำตรงนี้ก็คือใช้เล็บเนี่ยท่านจิกไปนิดนึงเพื่อให้มันเกิดรอยแล้วบอกอ๋อทำตรงนี้ทำกัมปิยะแล้วค่ะจบท่านก็ฉันได้แล้วท่านธรรมยุทธก็ฉันได้นะฮะอันนี้บอกไว้ก่อนเนาะต่อมาพี่วิดาวนอนดึกได้แล้วเหรอคะก็พอดีอยู่ที่ต่างจังหวัดฮะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปที่สุรินทร์นะครับก็ทำบุญกับพระคือผมต้องมานิมนต์ท่านเอาไว้ก่อนแล้วพระแต่ละรูปท่านก็รู้อยู่ผมก็จะเฟ้นหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็เพื่อรอคณะกฐินตกค้างในเดือนพฤศจิกายนก็คือนัดท่านลงหน้าก็เลยต้องเหมือนกับมาสำรวจเซอร์เวย์นั่นแหละแล้วก็นิมนต์ท่านไว้ก่อนนะพรุ่งนี้ก็จะไปที่วัดกลางก่อนที่บุรีรัมย์ก็จะนิมนต์หลวงพ่อสุพจน์เอาไว้ก่อนนะท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เอ้ยเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์นี่แหละฮะก็เลยมาเดินทางมาตรงนี้แล้วก็จะไปจบที่เขมราชก่อนที่จะตีกลับเชียงใหม่อันนี้ก็ไว้ก็ถ้ามีโอกาสอย่างวันพรุ่งนี้ก็จะประมาณนี้ห้าทุ่มถึงตีหนึ่งเหมือนเดิมนี่แหละต่อมาอันนี้หลานสาวน่ารักมากจะบอกว่าบาปไหมไม่บาปหรอกมันเป็นเจตนาแล้วก็มันคือเขาเรียกว่ามันเป็นไปตามวาระของเวลาของเด็กคือเด็กเขาก็มีความอยากของเขานะฮะ
พระท่านไม่ถือนี่แล้วก็ไม่มีอะไรก็อธิบายให้หลานฟังแล้วกันไม่ดีนะลูกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่แหละแต่องุ่นเนี่ยเฉือนนิดนึงทำตำหนิท่านถึงจะรับเนาะแล้วถ้าองุ่นไร้เม็ดล่ะเอองุ่นไร้เม็ดเนี่ยพระท่านไม่รู้หรอกยังไงก็ต้องเฉือนทำกัมปิยะไว้มีแต่คนพูดถึงตายแล้วเกิดเพราะเหตุจากรายการหนึ่งไปสัมภาษณ์ผู้ที่บอกเรื่องราวในอดีตนั้นได้มันจะเป็นจริงได้หรือครับแล้วแถมมีดาราบอกว่าแดนเกิดกับสถานที่ที่เคยผูกพันมักจะอยู่ใกล้ๆกันไม่มีไกลจากกันมันเป็นแบบนั้นจริงหรือครับไม่จริงครับมีเดี๋ยวนะมีแต่คนพูดถึงตายแล้วเกิดเหตุจากรายการหนึ่งไปสัมภาษณ์เรื่องราวในอดีตมันเป็นจริงหรือครับต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องอจินไตยคืออจินไตยหมายถึงว่าเป็นเรื่องของการขบคิดจริงๆพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้พูดถึงนะเรื่องของนิพพานนะฮะเรื่องของผีวิญญาณเรื่องของโชคชะตานะฮะคือมันเป็นสิ่งที่ยังมิได้เกิดขึ้นหรือพูดไปแล้วมันมีข้อหลายเหตุที่มันถกกันไม่จบถกกันให้เป็นบ้าเป็นหลังก็ไม่จบมีจริงไม่มีจริงมีจริงไม่มีจริงมีจริงไม่มีจริงเป็นแบบนี้ฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของเรื่องราวตัวนี้พระพุทธเจ้าถึงได้บอกว่าท่านทรงห้ามเอาไว้ว่าไม่ต้องไปพูดถึงเป็นเรื่องอจินไตยเพราะนั้นเกิดไม่เกิดไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญคือตัวเราเท่านั้นแหละนะฮะแต่แล้วก็อะไรเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นมีผู้บอกว่าแดนเกิดกับสถานที่เกิดที่เคยผูกพันมันจะอยู่ใกล้ๆกันมันก็ไม่จริงนะอย่างหลายๆท่านที่คือผมเคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้หลายๆอย่างว่าสังเกตไหมมักจะมีคนที่เป็นคนไทยไปตายต่างประเทศมีคนต่างประเทศมาตายที่ไทยก็เลยบอกว่านั่นแหละคือทั้งหมดถูกลิขิตแล้วแสดงว่าคนเหล่านั้นเกิดผิดที่จริงๆเขาเป็นคนที่อยู่ในแดนตายอะในแดนที่ตายแต่บังเอิญไปเกิดต่างประเทศมันสลับขั้วกันนะอันนั้นคือคิดตลกนะไม่ได้มีอะไรมากมายนะแต่ในความเป็นจริงนั้นมันขึ้นอยู่กับตามเหตุปัจจัยมันไม่จำเป็นหรอกว่าจะต้องไปเกิดใกล้ๆกับสถานที่อะไรสักอย่างนึงนะฮะหลวงพี่พัฒกรครั้งนั้นก็ชื่อนายบุญอยู่ที่เชียงใหม่แต่หลวงพี่พัฒกรไม่ได้เกิดที่นี่ที่เชียงใหม่หลวงพี่พัฒกรท่านเกิดที่ออสเตรเลียเห็นไหมเอ้าแล้วทำไมรู้ได้อย่างไรจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องราวของพระอาจารย์พัศกรนั้นในเรื่องของการเกิดการตายของท่านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท่านเล่าให้ฟังนะฮะคือผมอะในฐานะที่เป็นน้องแล้วก็ท่านก็เรียกให้มาอยู่กับท่านเราก็ขับรถนะแล้วก็ขับไปเนี่ยแล้วก็นั่งคุยกันท่านก็นั่งท่านคงเหงาคือประมาณว่าเวลาไปไหนท่านก็เหมือนกับทุกคนจะเรียกท่านว่าพระอาจารย์ท่านก็จะเกรงมากแต่พอนั่งกับเราซึ่งเป็นน้องเนี่ยเหมือนกับพี่กับน้องคุยกันอะแต่เราต้องรู้จักวางตัวนะเพราะท่านเป็นพระอยู่ๆจะไปนะไปมึงมาพาวยไม่ได้นะฮะผมก็ต้องให้ความเคารพท่านก็เลยโดนตู้พี่จะเรียกท่านว่าตู้พี่นะฮะตู้แปลว่าพระนะฮะก็คือก็พระเจ้าเนี่ยตู้เจ้านะก็เรียกตู้พี่ก็คือหลวงพี่นั่นแหละ อันนี้ท่านก็จะเล่าให้ฟังเรื่องราวตรงนี้บอกเฮ้ยเนี่ยเอ็งอยากดูไหมว่าเมื่อก่อนนี้บ้านข้าอยู่ตรงไหนแต่ตอนแรกเนี่ย
สนุกมากตรงที่ท่านบอกว่ารู้หรือเปล่าว่าเนี่ยข้าตายไปแล้วครั้งหนึ่งเราก็แรกๆผมไม่เคยเชื่อนะเรื่องประเภทนี้ไอ้ที่หลวงพี่ท่านบอกว่าตายแล้วมาเกิดไม่เชื่ออยากรู้ใช่ไหมกระดูกข้าอยู่ข้างบนเว้ยเราก็ขึ้นไปบนวัดไฟหินเลยตอนนั้นอยู่ที่ธรรมสถานผมก็เดินขึ้นไปบนวัดไฟหินหลวงพี่บอกอยู่กูเรื่องที่ใส่กระดูกท่านอยู่แถวนี้เราก็ดูโอ้โหมันหลายตระกูลเหลือเกินที่บนวัดไฟหินจนกระทั่งท่านมาเฉลยนี่ไงกระดูกข้าชื่อนายบุญอยู่เราก็อ๋อเหรอนามสกุลดังนะแล้วพอเสร็จปุ๊บในขณะที่ อยู่ด้วยกันเนี่ยก็คุยหลวงพี่รู้ได้ตุ๊พี่รู้ได้ไงว่าเนี่ยเป็นกระดูกของตุ๊พี่บอกเอ้าข้าก็มีครูบาอาจารย์บอกอันนี้ปรากฏว่าผู้ที่บอกหลวงพี่ท่านเนี่ยก็มีด้วยกันต่างกรรมต่างวาระแต่ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านคือบุคคลท่านนี้อ่ะพอรับรู้แล้วเรารู้อยู่ในใจแล้วเอาโอเคว่าเปิดใจยอมรับโอเคท่านเป็นแล้วยังไงบ้านหลวงพี่มึงอยากเห็นไหมอยากเห็นอ่ะไปขับรถไปปรากฏว่าเราเห็นชื่อและนามสกุลของท่านที่กู่แล้วไงแล้วพอไปขับไปรถไปตรงเรียบถนนริมแม่น้ำปิงท่านบอกนี่มึงจอดเสร็จปุ๊บอ่ะหันไปทางด้านขวาลองดูสิว่าป้ายชื่อที่มันติดตรงประตูบ้านเนี้ยมันชื่ออะไรแล้วเฮ้ยชื่อนายบุญอยู่มันชื่อหลวงพี่นี่หว่าในชาติก่อนบ้านข้าสักวันหนึ่งท่านก็ชี้สักวันหนึ่งข้าจะซื้อบ้านหลังนี้กลับมาเป็นของตัวเองแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะตอนนี้เหมือนกับเขาปรับพื้นที่ไปเป็นร้านอาหารเขาน่าจะขายทิ้งไปแล้ว และคราวนี้เสร็จปุ๊บก็มาถามแล้วหลวงพี่รู้ได้ไงว่าเนี่ยเอาจริงนะก็ยังไม่รู้เลยว่านี่คือมันไม่มั่นใจว่าเนี่ยคือกู่ของหลวงพี่ท่านก็บอกว่าข้าไปสืบค้นมาแล้วไปมาแล้วหอจดหมายเหตุข้าก็ดูดิปีตายอ่ะมึงดูสิปีเกิดกับปีตายเบ็ดเสร็จแล้วข้าอายุ30กว่าถ้ากูไม่ใช่ตายตามธรรมชาติกูทงต้องตายหรืออย่างอื่นท่านก็เลยไปหาข่าวจนเจอว่าเมื่อก่อนนี้มีปัญหาเรื่องยาฝิ่นในสมัยรัชกาลหนึ่งแล้วกันแล้วก็ถูกแทงตายถูกนักเลงแทงตายการแทงของนักเลงตรงนั้นก็คือเสียบเข้าราวนมทางด้านนี้นะฮะแล้วคราวนี้ด้วยความที่เราเป็นน้องเวลาท่านเทศเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามีอีกหนึ่งหน้าที่ก็คือบีบนวดให้ท่านท่านก็ถอด เอาจีวรผึ่งอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็นอนนะฮะพี่เหลียวก็นวดท่านนวดท่านบ้างคุยกันไปบ้างสนุกสนานว่าหลวงพี่แล้วที่หลวงพี่บอกมันต้องมีแผลหลวงพี่มีแผลป่ะนี่ไงท่านก็เปิดอังสะถลกนี่ไงก็เป็นรอยเหมือนเป็นปานคุณผู้ฟังมันเหมือนเป็นปานน่ะที่มันเหมือนรอยเสียบอ่ะมันเป็นแผลตรงนั้นเนี่ยคือคนโบราณเขาก็บอกว่าคนที่มีตำหนิตรงไหนก็แล้วแต่ของร่างกายนะฮะนั่นหมายถึงว่ามันเป็นห้วงสุดท้ายของการจบชีวิตอย่างบางคนมีไฝถูกไหมบางคนมีปานแดงคือคนที่มีปานแดงเนี่ยท่านบอกว่าเหมือนกับโดนน้ำเขาเรียกโดนน้ำมันโดนน้ำมันลวกอาจจะเป็นทหารเก่าแล้วก็ไปตีเมืองแล้วเขาลวกเทน้ำมันลงมาราดอะไรพวกเนี้ยนั่นคืออารมณ์นั้นนั่นน่ะคนที่มีไฝสีขี้แมงวันตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่โดนแทงก็โดนยิงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้น
จุดไหนที่เป็นเขาเรียกว่าตำหนิของร่างกายของเราจุดนั้นน่ะมักจะเป็นจุดตายมาก่อนก็เลยพอถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เฮ้ยเดี๋ยวพี่มีตำหนิจริงเหรอจริงเว้ยเออเฮ้ยมันก็กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องจากที่ผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องประเภทนี้มันเริ่มซึมไงเริ่มซึมทีละนิดทีละนิดทีละนิดมาอยู่ธรรมสถานปี50นะตั้งแต่นั้นก็ซึมมาทีละนิดเพราะผมเป็นคนบันเทิงหมายถึงว่าอยู่วงการบันเทิงเป็นคนเบื้องหลังดังนั้นไอ้เรื่องประเภทนี้มันยัง 50-50 แต่พอได้มาอยู่ธรรมสถานแล้วได้เห็นอะไรหลายอย่างมันทำให้เกิดความอยากเรียนรู้แล้วมันซึมเข้าไปโดยที่เราไม่รู้สึกตัวท่านเคยได้ยินคำว่ารักโดยไม่รู้ตัวไหมเอออารมณ์เดียวกันพอมันไปขลุกกับเรื่องของอิทธิฤทธิ์ผมเข้ามางานพระศาสนาด้วยคำว่าฤทธิ์นะฤทธิ์เดชเนี่ยฤทธิ์เนี่ยฤทธิ์เนี่ยคืออยากรู้แล้วพอได้ฝึกได้มันติดในเรื่องของสมาธิเรื่องของตัวอักขระอะไรพวกเนี้ยพระคาถาท่องเล่นๆพอท่องเล่นๆเสร็จปุ๊บครูบาอาจารย์มองหน้ามึงเอาคาถานี้มาจากไหนไม่รู้นะบอกไปท่องมั่วบอกมีเหตุนะเอออย่าไปท่องคาถานี้นะ คือมันเป็นอะไรที่มันแปลกหลวงพี่พัทกรเนี่ยท่านก็เลยถึงได้พูดในเรื่องของสัญญาเดิมของแต่ละคนแต่ละคนโดยเพราะเรื่องของไอ้หมีไอ้หมีก็คือหมาตัวนึงที่ธรรมสถานเนี่ยมันก็มีสัญญาเก่าเพราะหมีเนี่ยด้วยวาระหนึ่งเขาก็เคยเป็นคนมาก่อนอันนี้หนักเลยมันก็เลยทำให้พี่เลียวมีความขบคิดว่าเฮ้ยเป็นไปได้เหรอว่าคนเราเนี่ยมันจะเป็นหมาได้หรือหมาจะต้องกลับมาเป็นคนอีกรอบหนึ่งแล้วปัญญาเดรัจฉานจะกลับมาเป็นมนุษย์มันต้องทำอะไรหลายๆอย่างเยอะเพราะว่าอย่าลืมว่า ในส่วนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านถึงได้บอกว่าพญานาคนี่ต่ำกว่ามนุษย์นะมีพญานาคสีทองที่เป็นพญานาคฤทธิ์แล้วอยู่ด้านบนพญานาคคือพญานาคจะมี4หมู่ด้วยกัน4กลุ่มแต่ละกลุ่มทำหน้าที่ไม่เหมือนกันนะฮะฝ่ายฤทธิ์จะเป็นพญานาคสีทองนะเพราะฉะนั้นให้รับรู้เลยว่าตอนที่พญานาคนั้นแปลงจำแรงแปลงเป็นมนุษย์ระบวนในบวชครั้งนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยบรรลุไม่ได้เพราะว่าหางโผล่พอโผล่เสร็จปุ๊บเดรัจฉานท่านต้องอธิษฐานไปเป็นมนุษย์ก่อนเมื่อเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถึงจะได้เป็นพระได้นั่นน่ะนั่นคือเหตุที่มันเกิดขึ้นกับหน้าก็เป็นเหตุเช่นกันเราก็สงสัยแล้วไอ้หมีมันจะเป็นมนุษย์ได้ยังไงอ๋อมันเป็นเรื่องของกรรมเก่าของการที่ติฉินนินทาด่าทอเรียกว่าพระผู้ปฏิบัติทั้งหลายจึงบอกอย่าไปกระทำตรงนั้นมันมีเหตุของมันนะพอถึงจุดหนึ่งแล้วหมีมันตายนะมันก็อยู่ในประเภทเขาเรียกอะไรล่ะจะต้องกลับมาเกิดเป็นคนแล้วแต่ก็ยังไม่เจอเขานะไม่รู้ว่าตอนนี้เขากี่ขวบนะเมื่อก่อนนี้เราก็สงสัยมาตั้งนานแล้วไอ้หมีจนหลวงพี่ท่านเล่าเรื่องหมีเอาไว้ว่างๆจะเล่าให้ฟังคล้ายๆกับหูตั้งอ่ะคล้ายๆกันเรื่องหูตั้งที่เป็นอดีตนายทหารเรือในพลทหารเรือแล้วกลับชาติมาเกิดเป็นหูตั้งต่อมาไม่ส่วนใหญ่ไม่อยู่ใกล้กันนะนี่แหละบางทีผมก็แปลกใจว่าทำไมเราชอบฟังเรื่องผีเรื่องวิญญาณทั้งที่เราก็กลัวผีทำไมจึงเป็นแบบนั้นครับหรือผมเป็นคนชอบอะไรแปลกๆ
บางคนฟังรายการไอ้ป๋องบางคนฟังรายการแจ็คเดอะโกสต์ชอบฟังผีแต่กลัวผีอย่าว่างั้นงี้แม้แต่ไอ้คนเล่าก็กลัวกระพลเนี่ยกระพลทองพับกลัวผีนะมันเพื่อนเพื่อนผมนะฮะเพราะฉะนั้นจะรู้ดีนะฮะคืออย่างป๋องขึ้นมาเชียงใหม่เนี่ยนะฮะก็บางทีผมก็จะไปนอนกับป๋องที่โรงแรมนะไอ้ที่บอกว่าเขาเป็นบุคคลที่ชอบเที่ยวเตะไม่ใช่นะคือด้วยวงการมายาต้องสร้างภาพให้เป็นคาแรคเตอร์แต่จริงป๋องเป็นคนที่สันโดษนะเพียงแต่ว่าตอนที่มาที่เชียงใหม่เนี่ยผมจะไปนอนกับเขานอนเป็นเพื่อนถามบอกป๋องมึงนอนคนเดียวไม่ได้เหรอป๋องมานอนเป็นเพื่อนกูดีแหละเปิดไฟกลัวนั่นแหละ เป็นคนกลัวผีตั้งแต่นั้นก็เวลาขึ้นมาเชียงใหม่ผมก็จะไปนอนเป็นเพื่อนป๋องนะก็อย่างเงี้ยฮะก็ถามว่ามันแปลกไหมนะที่มันเป็นแบบนี้จริงๆมันไม่แปลกหรอกคนมันมีอะไรที่ชอบไม่เหมือนกันที่สำคัญคือสังเกตไหมทำไมเราชอบฟังเรื่องผีเพราะมันเป็นสิ่งที่ยากจะพิสูจน์เฮ้ยมีจริงเหรอไหนขอฟังสิคนจะชอบในเรื่องราวเหล่านี้ที่มันเป็นถามว่ามันเป็นมายาไหมเพราะมันพิสูจน์ไม่ได้อย่างพี่เรียวเนี่ยพี่เรียวเองเป็นคนที่เชื่อเรื่องผีเนี่ย 50-50 นะกับพลเนี่ยรู้ดีตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่พอเราได้เกิดครั้งหนึ่งที่เราตายไปแล้วเราฟื้นกลับขึ้นมาตั้งแต่นั้นมาเชื่อเลยเพราะเจอแล้วแล้วมันเจอจริงๆดังนั้นคำว่าใครที่ชอบว่าด่าเป็นเรื่องความตายเรื่องผีเรื่องของวิญญาณทั้งหลายเป็นเรื่องงมงายต้องถึงตาเขาเพราะผมเป็นคนที่เป็นอะไรที่เชื่อยากนะและเป็นคนหัวดื้อถ้าไม่เจอด้วยตัวเองไม่ได้ไม่เชื่อแต่พอเจอด้วยตัวเองจบเลยจบทุกคำถามใครจะบอกว่าผีไม่มีจริงเป็นเรื่องงมงายปล่อยมันสักวันมึงเจอแน่นั่นแหละมันก็เลยทำให้ถึงได้บอกว่าสิ่งที่คนชอบคือสิ่งที่ยากต่อการพิสูจน์และมันตื่นเต้นผีไม่ออกมากลางวันหรอกถ้าบอกอ๋อเรื่องนี้เกิดขึ้นวิญญาณเนี้ยมันมาตอนกลางวันไม่ฟังแหละมันไม่น่ากลัวแต่ถ้าบอกมันมาตอนตีสองในขณะที่กำลังนอนเตียงอยู่เนี่ยกำลังห่มผ้าอยู่อยู่เขาก็ดึงผ้าห่มออกทีละนิดไอ้ตาเราก็ลืมใครดึงวะมันก็ไม่เห็นนะไม่เห็นแต่ผ้าห่มยังไหลสุดท้ายใจแป้วเพราะที่แท้มันคือผ้าแพรมันไหลเองอะไรอย่างเงี้ยคือเล่าให้มันเล้าใจแต่ในขณะเดียวกันมันทำให้จินตนาการของเราเนี่ยมันเยอะนี่มันจึงทำให้คนเนี่ยชอบเรื่องผีนะแล้วก็แต่ก็ต้องบอกว่าเรื่องบางเรื่องเราต้องใช้พินิจพิเคราะห์ด้วยตัวเราด้วยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเข้าองค์ทรงเจ้าหรือว่าในเรื่องของโหราพยากรณ์ทั้งหลายเราก็ต้องฟังแต่ทำไมสังเกตไหมทำไมคนถึงได้ชอบเรื่องโหราพยากรณ์มันตื่นเต้นมันลุ้นเฮ้ยดวงเราจะเป็นยังไงวะแต่ทั้งหมดที่เราต้องบอกว่ามันคือความน่าจะเป็นมันคือความน่าจะเป็นที่มันจะเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราฟังแล้วเอาปัญญามาเป็นตัวพินิจพิเคราะห์สนุกลุ้นระทึกมันก็คือสิ่งที่บอกตรงนั้นให้เราระมัดระวังแค่นั้นเองทำไมต้องเชื่อเรื่องพยากรณ์ไหมแรกๆกับผมไม่เชื่อผมเป็นคนที่ไม่เชื่อนะเชื่อคำครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่าสึกเลยไม่จำเป็นหรอกต้องดูฤกษ์เอาฤกษ์สะดวกไม่ได้นะอันนี้เดี๋ยวบอกสหายธรรมทั้งหลายก่อนฮะหลวงพี่ท่านใดที่จะสึกหลังจากที่ออกพรรษาไปแล้วไปดูฤกษ์ก่อนนะอย่าเอาคำ
ที่บอกว่าอะไรล่ะว่าเอาเรื่องสะดวกอย่าเด็ดขาดนะอย่าเด็ดขาดไอ้ที่ผมตายไปอ่ะเพราะนี่แหละเรื่องสะดวกครั้งที่สองเนี่ยมันถึงทำให้เรารู้เลยว่าการที่ท่านพูดแบบเนี้ยนะเอาเรื่องสะดวกนั้นเนี่ยท่านพิจารณาเองแต่ท่านลืมไปหรือเปล่าว่าท่านเนี่ยไม่คิดจะสึกพอไม่คิดจะสึกเนี่ยมันจะไปพูดแบบนั้นก็ไม่ถูกเพราะมันเหมือนกับว่าคล้ายๆกับท่านกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ออกถนนใหญ่โดยไม่ดูซ้ายดูขวาเลยเอ้ยเอาไปเถอะขี่ไปดิมอเตอร์ไซค์นั่นน่ะมันก็เหมือนเอ้ยสึกไปเถอะไม่ต้องไปดูหรอกนะดูดวงเอาเลิกสะดวกก็เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เอาเลิกสะดวกพอออกปุ๊บรถชนตู้มไม่ตายก็พิการเห็นไหมมันต้องดูไอ้บวชเนี่ยไม่ต้องดูบวชไม่ต้องดูเลิกนะคุณผู้ฟังแต่ศึกต้องดูเลิกมันจะเขาเรียกเอาเลิกที่มันเหมาะกับเรามากที่สุดแล้วเลือกตรงนั้นมันมีที่มาที่ไปของมันอันนี้ผมโดนมาแล้วถึงได้เชื่อเลยไงคือถ้าครูบาอาจารย์รูปไหนบอกว่าเอาเลิกสะดวกเลยผมจะนิ่งไม่โต้แย้งเป็นเรื่องของท่านที่พิจารณาแบบนั้นผมถึงได้รู้ว่าอ๋อรูปนี้ท่านอาจจะลืมพิจารณาเรื่องราวเหล่านี้เอาตัวท่านว่าแต่ผมจะเคารพกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่บอกว่าพระอาจารย์บวชเนี่ยอยากให้ช่วยดูเลิกศึกแล้วท่านไม่ดูให้แล้วท่านยิ้มไม่ตอบนะแสดงว่ารูปนี้ท่านเท่าทันเขาเรียกรู้เท่าทันในสิ่งที่มันจะต้องเป็นไม่พูดน่าถูกที่สุดคือการไม่พูดเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเนาะต่อมาในส่วนตรงนี้คุณแพรบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะคะโชคดีนะคะโมทนาบุญด้วยสาธุครับต่อมาอันนี้ไปแล้วนะก็ยังคงประชาสัมพันธ์อยู่เรื่อยๆสำหรับข้าวสารอาหารแห้งยังคงต้องการความช่วยเหลืออยู่เนาะทั้งเชียงใหม่แล้วก็ในส่วนของลำปางแล้วก็ในส่วนของเชียงรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวียงป่าเป้าโดนหนักมากพรุ่งนี้คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่โดยวัดฝ่ายหินก็จะลงสู่ลำปางก่อนค่อยๆเลื่อนๆขึ้นมานะฮะก็เอาอาหารที่วัดนั่นแหละที่ญาติโยมถวายทุกๆวันพระก็จะมีเป็นกองกลางก็จัดนำส่งประชาชนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยคณะศรัทธาที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่5หลังคาเรือนเขามีเป็น10หลังคาเรือนแล้วมีคนเป็นร้อยๆเพราะนั้นข้าวของเนี่ยมันได้แค่ชุดเดียวก็คือเขตเดียวส่วนที่เหลือจะต้องบิณฑบาตกันใหม่เนี่ยพี่หมอมดบอกว่าแม่สวยลุ้นอยู่ค่ะโอ้โหอุ้ยแล้วคลินิกพี่หมอมดอยู่พื้นที่ต่ำด้วยระวังด้วยนะฮะอันนี้คือตอนนี้รถที่จะสัญจรไปมาขึ้นระหว่างเชียงใหม่กับเชียงรายตรงเวียงป่าเป้าระมัดระวังนิดนึงนะฮะเพราะเมื่อกี้หน้าฟีดของ Facebook เนี่ยบอกว่ามีรถเนี่ยคือจอดเสียเขาจะบอกว่าจอดตายก็ประมาณนั้นแหละเยอะเพราะฝ่าไงไม่เชื่อว่ามันจะสูงนะฮะแล้ววันนี้ที่แม่ริมไปทั้งปิกอัพเลยบ้านพังไปทั้งหลังนะฮะเขาถ่ายให้เห็นเลยค่อยแตกทีนี้ทีละครึ่งก็โค้งลงมานี่ครั้งนี้หนักมากอุทกภัยครั้งนี้ด้วยพิษของภัยธรรมชาติไม่ต้องไปโทษใครหรอกครับมันบางทีมันก็ยากต่อการป้องกันมนุษย์พยายามจะเอาชนะธรรมชาติอยู่เรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันมนุษย์คิดไม่จบแต่ธรรมชาติเขาจบของเขาแล้วนี่คือสิ่งที่ต้องให้เกิดความสมดุลผมถึงได้บอกว่าสมดุลโลกต้องเกิดขึ้นสิ่งไหนที่โลกขาดสมดุลมันจะเซตของมันใหม่เห็นไหมเพราะฉะนั้น
เชียงรายที่เกิดเหตุใหญ่ขนาดนี้มันเกิดจากพม่าไม่ได้เกิดในประเทศเราเท่านั้นนะครับพอพม่าเนี่ยโค่นต้นไม้เรียบเลยนั่นน่ะพอถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บสูญเสียธรรมชาติเพราะฉะนั้นในเมื่อสูญเสียธรรมชาติเราต้องธรรมชาติก็เลยคิดว่างั้นกูต้องเซตใหม่เพื่อให้ตัวของโลกมันอยู่ได้เกิดความสมดุลจึงเกิดเหตุตรงนี้ขึ้นมาเซตหน้าดินใหม่หมดเลยประชาชนเดือดร้อนเลยคราวนี้นี่น่าสงสารมากผมเห็นภาพที่เชียงรายแล้วนึกในใจแล้วท่านลงหลับตาแล้วท่านเป็นเขาเนี่ยจะทำยังไงดินเนี่ยมันขึ้นไปถึงชั้น2ไอ้ดินเลนเนี่ยแล้วถ้ามันแห้งนะไอ้ตอนเป็นเลนน่ะมันขุดง่ายแต่เมื่อมันแห้งเนี่ยมันคือดินเลยอ่ะจะทำอย่างไรน่าสงสารมากนะณตรงเนี้ยแล้วอยู่กัน2คนเนี่ยในบ้านหมดแล้วเงินจะไปจ้างใครของไปหมดแล้วโอ้โหใช้จอบจ๊อกๆกัน2คนตายายสงสารมากเห็นมั้ยฮะก็เอาฝากแล้วกันเนาะนะฮะทั้งหมดทั้งมวลในส่วนของความช่วยเหลือทั้งภาคเหนือเลยตอนนี้แล้วอีสานบางส่วนผมก็ไม่รู้จะเจออะไรบ้างแต่ก็พยายามจะไปด้วยความระมัดระวังเนาะก็ขอฝากด้วยสำหรับเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะโพสต์แล้วกันนะฮะในส่วนของหมายเลขบัญชีแต่ส่งความช่วยเหลือไม่ว่าเป็นข้าวสารอาหารแห้งผ้าห่มผ้าอนามัยแป้งนะฮะรวมไปถึงพวกน้ำมันพืชกะปิน้ำปลาน้ำมันนาวอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเป็นเครื่องที่เข้าไปประกอบได้นะฮะตอนนี้ระดับน้ำค่อนข้างสูงครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ที่ปงยางคกห้างฉัตรเอาการอยู่ขุนตาลงดเดินทางนะใครที่จะต้องเดินทางสู่กรุงเทพมหานครด้วยรถไฟทุกเที่ยวเลยเนี่ยการรถไฟของเชียงใหม่แจ้งมาว่าไปที่การรถไฟแล้วเดี๋ยวเขาจะมีรถไปส่งที่สถานีลำปางนครลำปางเพื่อขึ้นรถไฟต่อไปที่เชียงใหม่เอ้ยเข้ากรุงเทพมหานครส่วนกรุงเทพก็ได้แค่ลำปางแค่นั้นเองนะฮะอันนี้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะ เอาละก็ได้เวลาพอสมควรคุณลายไทยขออนุโมทนาบุญกับคุณเลียวแล้วก็ทุกท่านด้วยค่ะสาธุสาธุเอา ก็ทั้งหมดทั้งมวลเนาะตามเหตุปัจจัยอ้าวรับพรรับบุญกันก่อนสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะสิทธิกิจจสิทธิกรรมสิทธิลาโภนิรันตราสิทธิเตโชชะโยนิจังขอให้กิจการงานขอให้การกระทำทุกอย่างทุกประการของทุกๆท่านจงสำเร็จขอให้มีลาภตลอดกาลนานขอให้มีเดชมีอำนาจที่ยั่งยืนและเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเทินโมทนาสาธุสาธุสาธุครับแล้วเจอกันถ้าพรุ่งนี้ไลฟ์สดได้ก็จะไลฟ์เช่นเดิมเนาะสาธุครับบ๊ายบาย